สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมFacebook Live เพจห้องเรียน Palliative Care ทุกท่านนะคะดิฉันชัตรพรหัตถกรรมหรือว่าพี่จอยอดีตหัวหน้าพยาบาลของโรงพยาบาลเลยที่เพิ่งเกษียณไปหมาดๆนะคะก็วันนี้เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งที่พวกเรารอคอยเพราะว่าวิทยากรที่จะมาพูดคุยให้พวกเราฟังในวันนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นวิทยากรคุณภาพคับแก้วที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะท่านแรกก็คือพระอาจารย์ไพศาลวิสาโรจากวัดป่าสุขโตนะคะแล้วก็ท่านที่สองคือแพทย์หญิงพิยดาหาชัยภูมิซึ่งท่านเป็นจิตแพทย์เจ้าของเพจหมอเอิญพิยดา Unlocking Happiness นะคะซึ่งคุณหมอเอิญเนี่ยจะเป็นที่มาของเสียงเพลงเพราะๆของศิลปินวงการดังๆทั้งหลายของประเทศไทยเราอะนะคะแล้วก็ท่านที่สามก็เป็นที่รู้จักกันดีเช่นกันนะคะคือคุณหมอทากูลกาญจโนภาสหรือว่าคุณหมอเตยซึ่งท่านเป็นอายุรแพทย์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่แล้วก็เป็นผู้ดูแลงานประคับดูแลผู้ป่วยประคับประคองแล้วก็เจ้าของเพจห้องเรียน Palliative Care ซึ่งเราใช้ในการไลฟ์กันในวันนี้นะคะค่ะ อยากจะเรียนทุกท่านว่าในปัจจุบันนี้จริงๆแล้วเนี่ยว่าในการดำเนินชีวิตหรือว่าการทำงานการทำธุรกิจหรือว่าเรื่องส่วนตัวใดๆก็ตามของพวกเราเนี่ยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ทำไปสักพักหนึ่งบางคนก็จะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยชักจะตันๆไปแล้วล่ะคิดงานก็ไม่ออกหรือว่าคิดออกแต่ไม่อยากจะทำหรือว่าอยู่ๆก็หมดแรงหมดไฟไปซะเฉยๆไม่มีแรงบันดาลใจโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพวกเราโดนโควิดกระหน่ำซะจนแบบหนักหนาสาหัสสากรรจ์เหลือเกินนะคะก็วิถีชีวิตพวกเราก็เปลี่ยนไปนะคะพวกเราหลายคนก็พยายามที่จะหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเองก็มักจะไปหาจากผู้ประสบความสำเร็จแล้วหรือว่าคนที่ตัวเองยึดถือเป็นแบบอย่างหรือว่าจะไปหากิจกรรมอื่นๆทำเช่นดูหนังฟังเพลงออกไปเที่ยวพบปะผู้คนหรือว่าหาแรงบันดาลใจจากข้อคิดคำคมต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะไปต่อนะคะก็เลยจะเป็นที่มาของคำถามแรกในวันนี้ค่ะคำถามแรกที่อยากจะถามท่านวิทยากรก็คือว่าใจบันดาลแรงได้จริงหรือค่ะเริ่มจากท่านไหนก่อนดีคะคุณหมอเอิ้นไหมคะโอ้โห ใจเอิ้นเนี่ยพระอาจารย์เถิดพระอาจารย์เถิดไม่หรือว่าเหมือนใจพี่ใหญ่จะแบบว่าพระอาจารย์ปิดท้ายอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะเราต้องตามผู้ดำเนินรายการนะคะขออนุญาตแบบไม่ซีเรียสมากเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเราแบบหนึ่งทำงานแล้วเราเจออะไรเหนื่อยมาเยอะแล้วนะคะวันนี้ก็อยากให้เป็นวันที่เราสบายๆนะแล้วเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของใจบันดาลแรงเพื่อจะเอาไปใช้เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและการทำงานนะคะสำหรับคำถามนี้นะสำหรับเอิ้นเนี่ยด้วยความที่จริงๆแล้วเป็นคนที่ใช้ใจบันดาลแรงมาตลอดทั้งชีวิตต้องบอกว่าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบง่ายๆนะเราก็จะได้ยินคำว่า passion อยู่บ่อยๆ passion มันก็เป็นความหลงไหลเนาะในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราชอบแล้วเราตั้งใจทำนะคะอย่างเวลาที่เอิ้นเขียนเพลงเวลาที่เอิ้นทำเพลงเนาะแน่นอนอ่ะเวลาที่เราทำเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายแหละแต่เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะเจอแล้วก็ในทุกๆอุปสรรคเนี่ยเราก็รู้ว่าเนี่ยเราจะผ่านมันไปได้เพราะเรามีความเชื่อว่าเรามีศักยภาพในด้านนั้นแล้วเราทำได้ดีแล้วเราชอบตัวเราและที่สำคัญคนอื่นก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำด้วยนะคะอันนี้ก็เลยมีค่อนข้างที่จะมีความเชื่อนะว่าใจเนี่ยบันดาลแรงได้แต่ถ้าเรามองในมุมของโอเคเรามองในมุมของสมองนะในเรื่องของความคิดเราก็จะพบว่าสมองนะในส่วนของการที่สร้างแรงผลักดันนะคะ drive สร้างดูแลในเรื่องของอารมณ์ของพวกเราเนี่ยมันก็จะเริ่มจากถ้าเป็นเรื่องของสัญชาตญาณนะเรื่องของแรงขับเคลื่อนเนี่ยตั้งแต่การสมองเลยนะสมองส่วนล่างนะแล้วก็สมองส่วนกลางก็จะเป็นสมองในส่วนของการที่ดูแลควบคุมในเรื่องของอารมณ์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะพอมันจะทำให้สิ่งที่เราอยากทำเนี่ยไปถึงจุดหมายได้ไม่สนุกสนานเท่าไหร่เลยนะถ้าเราไม่มีแรงขับเนาะเราอาจจะคิดว่าเราอยากทำอะไรนะแต่ถ้าเราไม่มีแรงขับจากด้านล่าง
ในเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกนะคะวันเนี่ยเราอาจจะขับเคลื่อนไปอย่างไม่มีสีสันได้หรือไม่มีชีวิตชีวาได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องบาลานซ์มันให้ดีด้วยนะเพราะว่าบางทีอารมณ์เนี่ยก็กลายเป็นอุปสรรคในการที่ทำให้งานใจของเราเนี่ยนะมันไม่ได้บันดาลงานอย่างที่มันควรจะเป็นอ่ะจะแบบหลงจนเกินไปด้วยอันนี้เราก็ต้องดูแลให้ดีด้วยนะคะวันเนี้ยสำหรับเอิ้นแล้วนะคะก็คิดว่าใจเนี่ยช่วยบันดาลแรงได้จริงนะแต่ว่าจะดีที่สุดต้องมีสติกับมันไปด้วยนะคะก็ต้องมีใจแล้วก็ต้องมีสติกำกับด้วยใช่ค่ะแล้วในความคิดเห็นของคุณหมอเต้ยล่ะคะครับก็กราบนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีพี่หมอเอิ้นแล้วก็พี่จอยนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับวันนี้รู้สึกเหมือนได้อภิสิทธิ์มานั่งฟังพระอาจารย์เหมือนติดขอบเวทีแล้วก็ฟังพี่เอิ้นด้วยเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยครับเด็กๆนี่แหละคือเพลงที่ผมชอบนะไปเปิด YouTube ว่าเอ๊ะมันออกมากี่ปีแล้วก็10 ปีแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติครับแล้วก็ได้รับโจทย์มาจากพี่จ้อโรงพยาบาลเลยก็ตอนแรกก็หนักใจเหมือนกันว่าโอ๊ยเราจะพูดอะไรอะไรเงี้ยครับถ้าความเห็นผมก็คือว่าใจบันดาลแรงได้ยังไงใช่ไหมครับก็เมื่อกี้ที่ฟังพี่เอิญพูดผมก็นั่งคิดกับตัวเองนะว่าเราทํางานต่างๆที่ผ่านมานี่มันด้วยอะไรอะไรเงี้ยครับถ้าตอบแบบโลกสวยเลยสำหรับผมเองก็คือรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันในแง่หนึ่งก็คือมันเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างหรือว่าประโยชน์กับผู้คนกับสังคมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ผมทำมาได้อะไรเงี้ยครับมันก็จะมีบ้างที่เรารู้สึกว่าอุ้ยเราอยากทำมากอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความคาดหวังความสำเร็จต่างๆหรือว่าพองานที่มันทำมาแล้วมันสำเร็จออกดอกออกผลประมาณนึงเราก็รู้สึกฟูชื่นชมอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็แบบมีแรงมากขึ้นไปทําก็จะสังเกตใจเราเนาะว่ามันก็จะมีทั้งใจที่เราเลือกที่จะทําด้วยผลประโยชน์ของผู้คนอะไรเงี้ยครับในอีกมิตินึงก็จะมีเรื่องของความต้องการความทะเยอทะยานบางอย่างของเราที่มันใส่ทับขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยครับมันเลยทําให้งานที่เราทําเป็นเส้นของเราเนี่ยมันก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็มันมีเหมือนกันที่เรารู้สึกว่าโอ้ยไม่อยากทําจังเลยหลายครั้งที่เราทํางานไปแล้วมันก็เจอตอเจอความล้มเหลวเจอความผิดพลาดอะไรเงี้ยครับความไม่ระวังใจมันก็แฟบได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ว่าแล้วแรงหรือว่างานเที่ยวมาในขับเคลื่อนเนี่ยมันสัมพันธ์กับใจยังไงมันก็สัมพันธ์โดยตรงเลยนะผมคิดว่ามันก็คือมันจุดกําเนิดของแหล่งพลังงานหรืออะไรเนี่ยมันก็อยู่ข้างในเนาะที่มันจะทําให้เราทํามากทําน้อยแต่คราวนี้เนี่ยพอเห็นอย่างนี้มันก็ทําให้เห็นอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าโอ้มันก็มีบ้างที่มันขาดเกินก็เช่นเราแบบโอ้ทุ่มเทเต็มร้อยเลยไม่ได้พักผ่อนอะไรเงี้ยคาดหวังในคนนู้นคนนี้ให้งานสําเร็จมันก็อาจจะเกินล้นไปบ้างอย่างเงี้ยครับในขณะที่บางทีใจมันพบกับความผิดหวังความล้มเหลวหรือว่ามันมีเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันยากเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราแบบโอ๊ยไม่มีแรงที่จะทําอะไรเงี้ยครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นเลยเนาะว่าใจเวลาเราไปเจอกับอะไรมันก็อาจจะทําให้เรามีขึ้นลงๆไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากได้รับคําแนะนําจากพระอาจารย์แล้วก็พี่เอิญด้วยเหมือนกันว่าเราควรจะรักษาระดับใจในการทํางานยังไงดีอย่างเงี้ยครับแต่ก็เห็นด้วยเลยเหมือนพี่เอิญเลยก็รู้สึกว่าจุดกำหนดหรือว่าแหล่งพลังงานของเราเนี่ยก็มาจากใจนี่แหละที่จะทำให้เรามีแรงหรือไม่มีแรงในการทำอะไรต่อเนี่ยอะไรครับขอกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือพุทธศาสนาเนี่ยมีภาษิตหนึ่งนะบอกว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะมีใจประเสริฐสุดสำเร็จได้ด้วยใจนะแล้วมันก็มีสำนวนชาวบ้านนะที่เขาว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยอันนี้มันก็ชี้ชัดว่า
จเนี่ยสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นใจเนี่ยสามารถที่จะนะที่นำไปสู่การขับเคี่ยวการพยายามจนกระทั่งประสบความสำเร็จแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยใจเนี่ยมันสามารถจะบั่นทอนแรงได้เหมือนกันนะใจมันไม่ใช่แค่บันดาลแรงอย่างเดียวมันบั่นทอนแรงได้เหมือนกันถ้าใจเราห่อเหี่ยวหมดหวังไม่สู้หรือว่าคิดลบคิดร้ายเนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้แรงเนี่ยหมดไปดื้อๆเหมือนกันนะอาจารย์ประเวศท่านเคยเล่านะอาจารย์ประเวศท่านเป็นแพทย์ด้านโลหิตเนี่ยอยู่ที่ศิริราชวันนึงเนี่ยก็มีคนไข้วัยกลางคนมาหาท่านแกตัวซีดเลยไม่มีเรื่องไม่มีแรงนะจนทั้งต้องนอนเปลมาให้ท่านตรวจท่านก็ตรวจดูอาการแล้วก็สักถามสักพักก็หันไปคุยกับแพทย์ประจำบ้านว่าคนไข้รายนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากนะก็มีพยาธิปากคอก็ทำให้เลือดจางถ้ากินเหล็กก็จะดีวันดีคืนคนไข้ได้ยินนะพอรู้เช่นนี้เนี่ยแกลุกขึ้นมาจากเตียงเลยแล้วแกก็บอกว่าคุณหมอนะถ้าผมเป็นแค่นี้นี่ก็ไม่ต้องใช้แล้วละไอ้เปย์เนี่ยแล้วก็เขียนเปย์ออกไปเลยคือเรียวแรงกลับมาเลยโดยที่ยังไม่ทันจะได้ยาหรือว่าได้รับการรักษาจากคุณหมอเลยเรียวแรงมาจากไหนนะที่จริงต้องถามไปว่าทำไมแค่มีพยาธิปากคอเนี่ยถึงหมดแรงต้องนอนเปลมาแรงมันหายไปไหนนะก็เพราะว่าไปคิดว่าตัวเองเป็นโรคร้ายนะแค่ตัวเป็นมะเร็งหรือเปล่าเพราะแค่ตัวเป็นมะเร็งเนี่ยนะมันก็เลยจิตใจก็ห่อเหี่ยวพอจิตใจห่อเหี่ยวแรงก็หมดเอาดื้อๆเนี่ยแต่พอรู้ว่าตัวไม่เป็นอะไรมากแค่มีพยาธินั่นแหละแรงมันกลับมาเลยนะอันนี้เนี่ยมันชี้เห็นแล้วนะว่าใจของคนเราเนี่ยมันสัมพันธ์กับกายกายของคนเรามันสัมพันธ์กับใจมากเลยถ้าใจเรานะมีศรัทธามีความหวังมีพลังนะพร้อมจะสู้พร้อมจะลุยเนี่ยนะกายมันก็มีเรี่ยวมีแรงนะแต่ถ้าว่าใจเราห่อเหี่ยวนะรู้สึกว่าฉันนี่แย่แล้วไม่ไหวแล้วกายมันก็หมดแรงก็ดื้อคราวนี้ทำไงใจเราเนี่ยถึงจะมีพลังนะอย่างที่อาตมาพูดมาสักครู่แล้วที่คุณหมอเกินก็ได้พูดเอาไว้คุณหมอถากูก็เหมือนกันนะถ้าใจเราเนี่ยนะมันมี passion มีศรัทธานะมีความมั่นใจมีความหวังเนี่ยรวมทั้งอาจจะรวมถึงการนึกถึงผู้อื่นนะมันก็ทำให้มีพลังขึ้นมาได้นะในการที่จะทำอะไรไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่เพื่อคนอื่นด้วยมันเคยมีนักบินคนหนึ่งนะขับเครื่องบินแถวเทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใต้เพราะว่าเครื่องบินตกนะเขารอดตายเนี่ยแต่ว่ามีปัญหาคือว่าจะเอาตัวรอดได้ยังไงท่ามกลางภูเขาที่ยืดยาวเอาที่เทือกเขาที่ยืดยาวแล้วก็หิมะก็ขาวโพลนเต็มไปหมดเลยนะเขาก็เดิน3วัน3คืนนะทั้งที่ไม่ค่อยมีอาหารกินนะสุดท้ายก็หมดแรงก็ฮึดสู้นะพยายามที่จะเดินต่อแต่เดินไม่ได้สักพักก็ไม่มีแรงแล้วเพราะมันหนาวมากร่างกายก็หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วเขาคิดว่าฉันตายแน่ๆแล้วก็เลยล่ำลานะล่ำลาภรรยาล่ำลาลูกซึ่งอยู่อีกทวีปนึงเลยนะอยู่ที่ฝรั่งเศสบอกฉันขอตายแล้วนะฉันไม่ไหวแล้วแต่สักพักแกก็นึกขึ้นมาได้ว่าถ้าตายตรงนั้นเนี่ยหาศพไม่เจอภรรยานี่ลำบากแน่เลยเพราะว่ากว่าจะได้เงินประกันเนี่ยนะมันต้องรอถึง4ปีนะถ้าหาศพไม่เจอนะและที่บ้านนี้ก็คงจะลำบากก็เลยคิดว่าจะตายยังไงเนี่ยให้หาศพได้เจอ
ก็เพลินข้างหน้าเนี่ย100เมตรข้างหน้าเนี่ยมันมีหินก้อนใหญ่โผล่ขึ้นมานะแกก็เลยคิดว่าเนี่ยฉันขออดทนเป็นเพือกสุดท้ายนะไปที่หินก้อนนั้นแล้วไปนอนตายบนหินก้อนนั้นเพื่อว่าเมื่อคณะนะที่จะมาหาศพเนี่ยเจอเขาลูกเมียก็จะได้สบายจากเงินประกันนะไม่ต้องรอให้รอถึง4ปีเนี่ยจนกระทั่งศาลแจ้งมาเป็นบุคคลสูญหายแล้วถึงจะได้เงินประกันแกก็รวบรวมพลังอึดสุดท้ายเนี่ยนะไปถึงหินก้อนนั้นนะแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปถึงแค่หินก้อนนั้นนะแกมีแรงเดินต่ออีก100กิโลจนกระทั่งไปหมู่จนกระทั่งไปเจอหมู่บ้านที่อยู่บนเขาแล้วก็รอดตายคือกายของแกเนี่ยมันไม่มีแรงแล้วล่ะนะแต่ว่าความรักลูกความนึกถึงภรรยานึกถึงครอบครัวมันทำให้มีเรี่ยวมีแรงกลับมาแล้วเรี่ยวแรงนี่มันก็ลุ่มมาจากนั้นก็คงต้องมาจากใจนี่แหละใจที่ห่วงลูกใจที่ห่วงครอบครัวหรือว่าใจที่เต็มไปด้วยความรักเนี่ยมันก็ทำให้สามารถทำในสิ่งที่คนธรรมดาทำไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยมันเห็นชัดเลยนะว่าใจเนี่ยมันสามารถบันดาลแรงได้นะถ้าวางใจถูกนะหรือว่าถ้าใจมีพลังแต่ถ้าวางใจผิดเนี่ยใจมันก็บั่นทอนแรงเหมือนกันนะอย่างที่คาดไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าเรื่องใจนี่สำคัญมากทีเดียวนะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามก็ใช่ค่ะแล้วอย่างสมมติว่าหลายๆคนเนี่ยพอเริ่มมาทำงานมีความตั้งใจมากเลยตั้งใจว่าอ่ะฉันจะทำอันนี้ให้ดีที่สุดฉันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนมีพลังกายพลังใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยแล้วพอออกสตาร์ทเนี่ยดูดีมากเลยนะคะแต่ว่าพอทำไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเริ่มแผ่วหรือว่าในบางคนเนี่ยบุคลิกลักษณะหรือว่าความรู้สึกนึกคิดคำพูดคำจามันเปลี่ยนไปเลยจากที่คนคิดดีพูดดีทำดีอะไรต่างๆตั้งแต่ต้นทีนี้เราจะมีวิธีการสร้างหรือว่าคงไว้ซึ่งใจดีๆให้อยู่คงคนไปอย่างเงี้ยได้ยังไงอะคะตาว่ามันมีหลายปัจจัยนะประการแรกคือว่าต้องมีฉันทะในสิ่งที่เราทำฉันทะในที่นี้คือความชอบเราชอบสิ่งใดก็เพราะเราเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นนะไม่ใช่ชอบเพียงเพราะว่ามันสนุกแต่ชอบเพราะเห็นว่ามันมีคุณค่าถ้าเราเห็นว่างานนั้นมีคุณค่าเนี่ยเราก็สามารถจะทำได้ไปเรื่อยๆและทำยังมีความสุขด้วยอาตมาคิดว่าความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงพลังใจเนี่ยนะให้มีกำลังในการที่จะทำงานอะไรก็ได้อย่างต่อเนื่องคือคนเรานี่ถ้าไปรอความสุขข้างหน้านะบางทีมันหมดแรงก่อนที่จะไปถึงจุดหมายส่วนใหญ่คนเนี่ยมักจะเอาความสุขไปผูกติดไว้กับความสำเร็จหรือจุดหมายปลายทางข้างหน้าแต่ระหว่างที่เดินระหว่างที่ทำเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยล้านะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเห็นความสุขในระหว่างทำหรือในระหว่างเดินทางได้แต่ถ้าวางใจเป็นเนี่ยระหว่างที่ทำเนี่ยนะแม้มันจะเหนื่อยกายนะแต่มันมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจและความสุขที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากฉันทะคือการที่ได้ทำสิ่งที่ชอบหรืออย่างที่หมอเอิญใช้คำว่า passion เนี่ยแพชชั่นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีความสุขกับสิ่งที่ทำนะโดยที่ไม่ต้องรอให้ความสำเร็จเกิดขึ้นก่อนอาตมาคิดว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมันจะทำได้นานจะทำได้ยืดนะไม่ว่าจะทำงานหรือว่าทำอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายนะซึ่งมันเหนื่อยมันยากแต่ว่าถ้าเรามีความสุขในระหว่างที่เราทำเนี่ยมันจะช่วยหล่อเลี้ยงใจหล่อเลี้ยงกายให้สามารถที่จะทำไปเรื่อยๆงั้นปัญหาคือว่าอย่าไปรอความสุขเมื่อมันสำเร็จนะและถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเราใจเราไปจดจ่ออยู่ที่ความสำเร็จหรือจุดหมายปลายทางมากบางทีมันท้อง่ายนะ
พราะว่ามันจะรู้สึกว่าไม่มันไม่ถึงสักทีอ่ะไม่ถึงสักทีอ่ะเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเวลาเราเดินทางเนี่ยเดินทางไกลเนี่ยถ้าใจเราไปอยู่ที่จุดหมายแม้จุดหมายมันจะสวยสดงามนะจะเป็นภูกระดึงจะเป็นภูเก็ตจะเป็นเขาใหญ่นะแต่ถ้าว่าใจเราไปอยู่ที่จุดหมายปลายทางมากเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะท้อเราจะเหนื่อยว่าเพราะเราคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงแต่เราจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะถ้าเรารู้จักชื่นชมทัศนียภาพสองข้างทางระหว่างทางนะระหว่างทางเนี่ยนะมันก็มีอะไรสวยงดงามอยู่นะไม่ใช่ว่ามันความสวยงดงามมันจะไปปรากฏอยู่ที่ปลายทางอย่างเดียวนะข้างทางสองข้างทางนี้มันก็มีทัศนียภาพที่สวยงามที่ถ้าว่าเรารู้จักชื่นชมเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกเบื่อรู้สึกห่อเหี่ยวว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีการเดินทางเป็นชั้นใดนะการทำงานหรือการดำเนินชีวิตก็ชั้นนั้นแหละนะเราต้องรู้จักหาความสุขในระหว่างทางเรารู้จักเห็นความสุขในระหว่างที่เราทำงานอย่าไปจดจ่อยอยู่ที่จุดหมายปลายทางมันมีนักปีนเขาคนหนึ่งนะชื่อบรูซเคิร์กบี้เนี่ยแกพิชิตเขาที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็เขาที่สูงที่สุดในทุกทวีปมาแล้วเอเวอเรสต์นี่ก็พิชิตมาหลายครั้งแกพูดว่าเคล็ดลับการปีนเขาที่ดีที่สุดเนี่ยจากประสบการณ์ของแกคือว่าอย่าไปสนใจยอดเขาที่ต้องการพิชิตนะอย่าไปสนใจให้สนใจพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวถ้าเดินทีละก้าวทีละก้าวด้วยความมั่นใจไม่ไปตกหล่มตกหลุมนี่นะและเดินถูกทางนะและเดินไม่หยุดนะมันถึงแน่นะคำว่าเดินไม่อยู่นี่แปลว่าต้องพักด้วยนะไม่ใช่ว่าเดินทั้งวันทั้งคืนนะอันนี้เป็นเคล็ดลับการปีนเขาของเขาซึ่งมันดูง่ายมากเลยก็คือว่าอย่าไปสนใจยอดเขาที่ต้องการพิชิตแม้จะเป็นจุดหมายที่ต้องการไปถึงแต่สนใจสิ่งที่เราพื้นในที่กำลังเหยียบอาตมาว่านี่ก็เป็นเคล็ดลับในการเดินทางในการทำงานหรือแม้แต่การปฏิบัติธรรมด้วยเหมือนกันคือว่าแม้เราจะทำงานแล้วเรามีจุดหมายแต่ว่าเวลาทำเนี่ยเวลาลงมือทำเนี่ยให้ลืมจุดหมายปลายทางไว้ก่อนแล้วก็ใส่ใจอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำในปัจจุบันขณะนะและถ้าสิ่งที่เราทำนี่นะเรามีศรัทธาเราเห็นคุณค่าเรามีฉันทะนะมันจะมีความสุขนะแล้วมันจะเพลินนะแล้วจะเกิดความเพียรนะมันทั้งเพลินมันทั้งเพียรแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะถึงจุดหมายปลายทางนะอาตมาคิดว่าเนี่ยนี่เป็นวิธีหนึ่งนะในการทำงานที่ช่วยหล่อเลี้ยงใจนะให้มีพลังแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ท้อถอยไม่ห่อเหี่ยวนะแต่แน่นอนนะมันต้องมีการพักนิดนะยิ่งเส้นทางที่ยาวไกลเนี่ยเราต้องรู้จักพักบางคนรักงานมีความสุขกับงานแต่เขาก็ต้องรู้ว่าการพักเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยไม่ใช่ว่าทำงานแบบตะลุยหามรุ่งหามค่ำเสร็จแล้วบางทีงานไม่ทันเสร็จนะหมดสภาพไปซะแล้วนะแต่ว่าถ้าหากว่าเรารู้จักพักรู้จักหยุดบ้างนะเราก็สามารถจะทำงานได้ต่อเนื่องนั้นธรรมชาติให้เวลาให้เวลานอนกับเราเนี่ยนะมันมีจุดมุ่งหมายนะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะตื่นขึ้นมาทำงานได้อย่างต่อเนื่องการนอนเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญนะของการดำเนินชีวิตการพักก็เป็นส่วนสำคัญของการทำงานเรียกว่ามันเป็นส่วนของงานก็ได้นะมันไม่ใช่เป็นส่วนที่แปลกปลอมหรือส่วนที่ขัดขวางการทำงานเลยนะถ้าเราใช้การพักให้เป็นประโยชน์เนี่ยการทำงานของเราก็จะไปได้อย่างราบรื่นข้อสำคัญคือว่าไม่ใช่แค่พักกายเนี่ยนะพักใจด้วยบางคนพักกายแต่ใจไม่พักนะนอนก็วิตกกังวลคิดถึงงานที่รออยู่ข้างหน้าในวันพรุ่งนี้นะบางคนดูแลพ่อแม่
ได้พักก็จริงแต่ว่าเป็นห่วงพ่อแม่จนนอนไม่หลับเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะทำอะไรหงุดหงิดหัวเสียได้ง่ายขุ่นมัวได้ง่ายมันก็ยิ่งสร้างปัญหากับคนรอบข้างรวมทั้งสร้างปัญหากับตัวเองด้วยคือว่าทำให้เรี่ยวแรงก็หมดไปเรื่อยๆนะจนหมดสภาพไปเนี่ยแม่ตมาคิดว่าการหาความสมดุลระหว่างการพักกับการทำงานนี่ก็สำคัญนะอาตมาก็ฝากประเด็นสำคัญไว้เนี่ยสองสามเรื่องนี้แหละนะแล้วจะค่อยขยายความต่อไปแล้วในมุมมองของคุณหมอเต้ยล่ะคะเราจะมีวิธีสร้างแล้วก็วางใจดีๆอย่างนี้ได้ยังไงยาวๆนานๆก็ตะกี้ที่ฟังพระอาจารย์พูดก็ทำให้เห็นอันหนึ่งเนาะก็ผมยกตัวอย่างแล้วกันครับอย่างที่ท่านพระอาจารย์พูดเรื่องว่าเราอาจจะไม่ได้โฟกัสที่ความสำเร็จเนาะแต่ว่ามันเป็นความสุขหรือว่าเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่ทำงานอันนี้ถ้าเกิดหลายๆคนที่ฟังอยู่อาจจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์อะไรเงี้ยครับถ้าอย่างตัวผมเองมันก็จะมีโอกาสได้ประชุมครอบครัวพูดคุยกับคนไข้เรื่องการรักษาอะไรเงี้ยครับแล้วหลายครั้งอ่ะเราก็จะไปโฟกัสที่ว่าเราจะทำให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลรับการรักษาอย่างไรหรือถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในเข้าสู่ช่วงระยะท้ายอะไรเงี้ยครับหลายครั้งเลยเราก็จะตกร่องที่ว่าเราอยากพาผู้ป่วยไปตายดีได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีภาพการตายดีอยู่อยากเสียชีวิตที่บ้านครอบครัวได้มีการกล่าวคำอำลาอะไรกันครับและหลายครั้งที่มันไม่สำเร็จเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดใจหรือว่ารู้สึกว่าเราไม่พอใจทำไมฉันทำประชุมครอบครัวครั้งนี้ไม่สำเร็จอะไรเงี้ยครับหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราอยู่กับคนไข้หรือว่าครอบครัวตรงหน้าเนาะเราก็จะเห็นศักยภาพหรือว่าสิ่งดีงามที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเช่นว่าวันนี้หมอนัดครอบครัวมาได้เนาะพี่น้องมากันได้ครบเลยแล้วก็หลายๆคนมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับคือถ้าเราได้ชื่นชมเขาสักนิดหนึ่งว่าหมอดีใจที่ทุกคนมาได้เนาะมันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีความรักแล้วก็ความทุ่มเทที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวนี้ละเกิดขึ้นหรือว่าใครที่เขาลางานมาอย่างเงี้ยหรือว่าเห็นมองไปมีลูกคนนึงที่ดูแลพ่อมาตั้งแต่นอนโรงพยาบาลถ้าเราได้ชื่นชมหรือว่าได้ทำให้อย่างน้อยครอบครัวเขาได้เห็นสิ่งดีงามที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็สามารถเก็บเกี่ยวเอาพลังงานดีๆจากตรงนั้นได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ในแง่หนึ่งเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าเราก็อาศัยบริบทหรือว่าเก็บเกี่ยวเอาสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เชื่อว่าเป้าที่เราวางไว้เนี่ยก็โอเคแต่ว่าถ้าเราได้ชื่นชมหรือว่าเก็บเกี่ยวสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระหว่างทางได้มันก็จะเป็นเหมือนพลังที่มันจะช่วยเติมให้เราทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับหรืออย่างช่วงเดือนที่ผ่านมาผมก็กลับมาทำงานขับเคลื่อน palliative care ในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าโอ้เราอยากจะทำให้ระบบมันเซตตัวเป็นที่รู้จักของผู้คนคุณหมอคุณพยาบาลเข้าถึงอะไรเงี้ยครับหลายๆครั้งที่เราทำไปเคส2เคสไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเราก็รู้จักผู้คนมากขึ้นอะไรมากขึ้นผมก็เชื่อว่าถ้าเรายังอยู่บนเส้นทางเนาะคือเราชัดเจนในเส้นทางของเราว่าเราทำอะไรไปเพื่ออะไรแล้วก็ในระหว่างทางที่เราทำเราก็สามารถดวงหรือว่าเก็บเกี่ยวเอาความสุขความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันที่ทำไปได้นี่ครับมันก็จะเป็นเครื่องที่บอกได้หรือว่าสร้างความมั่นใจให้กับเราได้ว่าเราก็ทำได้เหมือนกันอย่างเงี้ยครับก็เห็นด้วยกับพระอาจารย์ครับใช่แล้วพระอาจารย์ก็ยังบอกว่าต้องพักด้วยนะคะเป็นระยะพอใช่เลยแล้วชอบที่พระอาจารย์พูดว่าการพักก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องทำเหมือนกันอะไรเงี้ยครับหลายคนเขาจะรู้สึกผิดที่จะต้องพักคือถ้าเกิดเรามองผลในแง่ระยะสั้นเนาะมันก็พักมันเสียเวลาทำงานไปแน่นอนแหละแต่ถ้าเกิดเรามองให้มันยาวขึ้นไปอีกสักนิดนึงการพักของเราเนี่ยมันช่วยเติมพลังของเราให้ทำงานได้นานขึ้นด้วยอันนี้ผมก็มีหลายๆคนที่เขาอาจจะรู้สึกผิดที่พักอะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะผู้ดูแลที่เคยเป็นว่าพอมาฟังอย่างนี้พี่รู้สึกสบายใจแล้วว่าเราจะพักได้บ้างมันคือหนึ่งในงานเนาะค่ะค่ะแล้วมุมมองคุณหมอนะคะฟังพระอาจารย์ฟังน้องเต้ยแล้วอิ่มใจจน
นึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรเลยค่ะเนี่ยนะคะฟังแล้วอิ่มใจแล้วเพลินมากเลยนะคะสำหรับเอิ้นเหรอคะคือเราจะรักษาใจให้บันดาลแรงได้ยังไงใช่ไหมคะต่อไปเรื่อยๆเนาะคือจากคำถามแรกเนี่ยคิดว่าเราอะแบบเหมือนเป็นเอกฉันท์แล้วล่ะว่าใจเนี่ยมันสำคัญมากๆนะแล้วก็มันก็บันดาลแรงได้จริงๆนะที่สำคัญคืออาจารย์ให้เราตระหนักนะว่าใจต้องวางถูกที่ด้วยเนาะงั้นถ้าใจวางไม่ถูกที่เนี่ยทุกหนักก็ตามมาเหมือนกันแต่สำหรับเอิ้นนะจากประสบการณ์เนี่ยจากการที่ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสที่ได้ค้นพบแพชชั่นอยู่กับแพชชั่นแล้วก็ทำอะไรตามแพชชั่นของตัวเองมาโดยตลอดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ตรงกับการที่อยู่กับคำนี้และเราพบว่าการที่จะทำอะไรดีๆได้นานๆเนี่ยค่ะหนึ่งคืออย่าไปหลงกลแพชชั่นคำนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราหลงกลเนาะเราหลงกลว่ามันคือการที่เราทำอะไรแล้วอะเรารู้สึกดีมันเรารู้สึกดีเรามีความสุขเราสำเร็จแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะยิ่งไอ้ความรู้สึกดีหรือความสุขเนี่ยนะเราอาจจะต้องเข้าใจธรรมชาติว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันไม่ได้อยู่กับเรานานหรอกดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยพอเวลาเราเหนื่อยเราล้าเราท้อเราทุ่มเทไปมากๆเนาะร่างกายมันล้ามันไปไม่ไหวความคิดมันล้ามันไปไม่ไหวมันเกิดความรู้สึกเบื่ออุ้ยนี่มันไม่ใช่แพชชั่นฉันแล้วหรือเปล่าไอ้ฉันรู้สึกเบื่อเอ้ยแบบมันทำไมไม่สนุกเหมือนเดิมเอ้ยเคยทำแบบนี้อ้าวมันไม่เคยมันทำไมไม่มีความสุขเหมือนเดิมนั้นเอ้ยมันไม่ใช่แพชชั่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนั้นแสดงว่าเราไม่ควรทำตรงนี้หรือเปล่านะหรืออันนี้มันไม่ใช่หรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะล้มเลิกเป้าหมายไปหาเป้าหมายใหม่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะอาจจะแค่ตกหลุมพรางของคำว่าแพชชั่นว่าเราควรจะต้องรู้สึกดีแต่จริงๆความรู้สึกทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีน่ะถ้าโดยปกติเนาะถ้าพูดมองในมุมของจิตแพทย์ในเรื่องของการเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคนะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เรารู้สึกว่าอารมณ์ของเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปแสดงว่าคุณเป็นปกตินะแต่เมื่อไหร่เนี่ยเศร้าเนาะเศร้าแล้วโอ้จมอยู่กับมันนะดิ่งอยู่ในหลุมของความเศร้าความเศร้าเนี่ยอยู่กับเราทุกลมหายใจเลยไม่หายไปไหนเลยนะคงอยู่นาน2อาทิตย์ขึ้นไปคุณต้องมาหาหมอเอิ้นแล้วนะใช่มั้ยคะอันเนี้ยก็คือถ้าสำหรับเอิ้นเนี่ยเอิ้นก็ได้เรียนรู้ว่าการที่จะทำอะไรดีๆจากสิ่งที่เรียกว่าแพชชั่นเนี่ยอย่างแรกเลยคืออย่าตกหลุมพรางของแพชชั่นแต่เราต้องมีแพชชั่นแล้วเรามี productive ได้นะ productive จะเกิดขึ้นได้ก็คือ passion คือแบบเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำมันนะแล้วเราชอบทำมันได้ดีทำแล้วรู้สึกดีกับตัวเองทำแล้วคนอื่นรู้สึกดีเรารู้สึกดีเป็นความสุขระหว่างทางแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่อารมณ์ของคำว่า passion เนี่ยมันหายไปเราก็ใช้คำว่า productive ได้นะคำว่า productive เนี่ยคือการที่เราเนี่ยใช้ความรับผิดชอบค่ะนั้นหลายครั้งนะบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าฉันไม่ได้อยากทำเลยแต่มันเป็นความรับผิดชอบบางครั้งมันเป็นความรับผิดชอบต่อตัวเราเองอย่างเช่นการที่เราต้องอยากดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีเนี่ยบางทีมันเป็นความรับผิดชอบเนาะแต่ว่าตื่นทีไรอยากตื่นตีห้ามาวิ่งทีไรขี้เกียจอยากปิดทุกทีเลยอะไรอันเนี้ยค่ะก็อันเนี้ยมันโอ้ไม่มีแพชชั่นในการวิ่งละแต่เรามีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการที่ดูแลได้นะหรือเรื่องงานบางทีเหมือนกันบางทีมันรู้สึกไม่อยากทำแล้วอะแต่มันเป็นความรับผิดชอบก็จงรับผิดชอบอย่างเห็นคุณค่านะคะอย่ารับผิดชอบอย่างเป็นภาระนะว่าอะไรเราผิดชอบอย่างเป็นภาระเนี่ยเราจะไม่ได้สัมผัสถึงคุณค่าในสิ่งที่เราทำเนาะแต่ว่าปลายทางที่มากที่สุดนะที่เอิ้นคิดว่าจะทำให้เราเนี่ยมีค
ความสุขได้ยั่งยืนในระยะยาวในสิ่งที่เราได้ทำอยู่โดยเฉพาะงานในเรื่องของบุคลากรทางการที่เราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนาะการที่เราเลือกมาอยู่ตรงนี้เนี่ย เราทุกคนเนี่ยเอื้อนเชื่อว่านะครึ่งหนึ่งของเราเลยอะเราก็รู้สึกว่าการให้คือสิ่งที่มีคุณที่ทำให้ตัวเรารู้สึกเรามีคุณค่าไม่งั้นเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกนะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนบนโลกนี้ที่จะมีคุณสมบัติหรือรู้สึกว่าการให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยคือต้นทุนของพวกเราทุกคนที่ทำงานสายนี้นะคะนั้นการที่เรามีต้นทุนตรงนี้เนาะมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนคำว่า passion เป็น purpose ได้นะคือ beyond ไปกว่า passion อีกนั่นคือการที่เราทำอะไรอย่างมีจุดมุ่งหมายว่าเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรมันจะไม่แค่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรแล้วนะคะนั้นมันจะเป็นการที่เราจะมองว่าในสิ่งที่เราทำเนาะงานที่เราทำเนี่ยเราจะมองว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับตัวเรามันให้ประโยชน์อะไรกับคนรอบข้างเรามันให้ประโยชน์อะไรกับคนไข้ของเรากับสังคมของเรากับสิ่งแวดล้อมของเราอย่างงานของเอิ้นเนี่ยนะบางทีเนี่ยในอย่างตอนที่อยู่จิตเวชเนี่ยเราซ่อมคนเยอะมากเลยนะคะซ่อมคนเยอะมากเลยบางทีเราเอิ้นนะเป็นพวกแบบเป็นสมาธิสั้นน่ะคือไม่ชอบแล้วก็แบบรู้สึกอึดอัดมากที่ตัวเองจะต้องอยู่ห้องตรวจตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเอิ้นจะรับเหมาออกหน่วยวันเนี้ยพี่ๆที่อยู่ตามอำเภอต่างๆเนี่ยเขาจะแบบคุ้นชินกับเอิ้นมากเพราะตอนเอิ้นอยู่จิตเวชเนี่ย 7-8 ปีเนี่ยเอิ้นเหมาออกหน่วยหมดเลยนะมันเป็นเขตใครก็ช่างนะแม้กระทั่งในคุกนะเอิ้นก็เหมาออกหน่วยขอได้ไปออกหน่วยนะแล้วก็การออกหน่วยเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยบางทีเราใช้เวลาทั้ง1วันเนี่ยในการเดินทางไปใน1หมู่บ้านและเพื่อไปเจอคนไข้1คนในชุมชนเหนื่อยนะใช่ไหมแล้วรู้ว่าอุ๊ยเนี่ยใช้เวลาทั้งวันเลยเหรอในการที่จะต้องเดินทางยากลำบากเนี่ยแล้วไปดูการใช้ชีวิตของคนไข้1คนที่อยู่ในชุมชนดูแลเรื่องแนะนำเรื่องการกินยาเขาแนะนำเรื่องเรียกว่าหัวหน้าชุมชนผู้ใหญ่บ้านว่าเขาจะควรจะต้องอยู่กับชุมชนได้อย่างไรแต่ว่าถ้าเรามองในเรื่องแพชชั่นเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้จอบโจทย์อะไรเนาะแต่ถ้าเรามองในเรื่องของเพอร์เพสว่าเฮ้ยมันมีความหมายยังไงกับการที่เอิ้นมีชีวิตอยู่แล้วก็เอิ้นมีลมหายใจอยู่คือก็เพราะว่าการที่เราเดินทางหลายชั่วโมงเพื่อไปดูคนไข้จิตเวชแค่หนึ่งคนในชุมชนเราไม่ได้ช่วยคนหนึ่งคนที่เป็นคนไข้เรานะแต่เรายังช่วยพ่อแม่เขาคนในครอบครัวของเขาใช่ไหมเวลาที่คนไข้จิตเวชหนึ่งคนเกิดอาการทางจิตหูแว่วภาพหลอนอารวาสขึ้นมาครอบครัวเดือดร้อนแสนสาหัสมากครอบครัวเดือดร้อนข้างบ้านเดือดร้อนใช่ไหมข้างบ้านเดือดร้อนชุมชนเดือดร้อนนั้นทุกคนในชุมชนอยู่ด้วยความหวาดระแวงหมดเลยนะคะวันเนี้ยนั้นถ้าวันการไปแบบมีเพอร์โพสในวันนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่เฮ้ยวันเนี้ยฉันได้ทำให้สังคมหนึ่งคือหมู่บ้านเนี้ยที่มีคนอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ย100ครัวเรือนเขาได้อยู่อย่างสงบสุขแล้วอย่างน้อยเวลาที่เขาอะมีความเดือดร้อนด้านเนี้ยเขารู้ว่าเขาจะวิ่งมาหาใครเขารู้ว่าเขาจะต้องติดต่อจิตเวชยังไงเขารู้ว่าเขาจะดับทุกข์ที่เกิดขึ้นในชุมชนของเขายังไงดังนั้นเนี่ยไอความรู้ที่ล่ำเรียนมาหลายสิบปีเนี่ยมันได้ใช้ประโยชน์ทันทีตอนนี้มันคือคุณค่าของสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะถ้าเราเนี่ยอันนี้คือการอยู่ของเอิ้นนะการอยู่เป็นของเอิ้นอยู่แบบนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะฟังเสียงร่างกายก็เห็นด้วยกับพระอาจารย์ยิ้มเอิ้นยิ้มแฉ่งเลยเช่นกันนะคะใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยโดยเฉพาะเนาะคนที่เราอ่ะต้องใช้พลังงานชีวิตเราในการดูแลคนอื่นการพักสำคัญมากอันนี้เอิ้นก็จะบรรจุการพัก
ของเอิญการที่ดูแลจิตใจตัวเองนะให้บริสุทธิ์และจริงใจกับตัวเองและผู้คนอยู่เสมอเนี่ยเป็นหนึ่งในงานของเอิญนะที่เอิญจะต้องทำนะคะแล้วมันจะทำให้เอิญเนี่ยดูแลคนไข้ได้ดีค่ะจากฝั่ง3ท่านที่พูดถึงว่าการรักษาใจให้ดีๆอยู่อย่างนี้ไปได้เรื่อยๆเนี่ยฟังแล้วเนี่ยหมายถึงว่าความสุขในสิ่งที่ทำแล้วก็หาความสุขในระหว่างทางหาการพักด้วยแล้วถ้าเกิดหาความสุขตรงนั้นเนี่ยบางครั้งเฮ้ยมันอาจจะยังไม่ได้สุขอย่างแท้จริงดูซิว่าเรามีคุณค่าเรามีประโยชน์อะไรกับคนอื่นแบบไหนมีประโยชน์งานที่เราทำมีประโยชน์กับเราประโยชน์กับคนอื่นอย่างไรมันจะทำให้เรารักษาใจของเราไปได้เรื่อยๆหนูฟังแล้วเมื่อกี้นี้ที่พี่ก้มๆอยู่บ่อยๆคือพี่จดเลยนะคะจดใหญ่เลยบอกโอ้โหแต่ละคำแต่ละท่านที่ให้มาเนี่ยเด็ดๆนะคะแล้วเจอวิทยากรแต่ละท่านแบบนี้ที่ไรนะคะพี่จะมีวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนแล้วก็มีความรู้สึกแฮปปี้กับการใช้ชีวิตจริงๆด้วยนะคะทีนี้งั้นมาถึงข้อที่3แล้วล่ะค่ะข้อที่3อยากจะให้ทั้ง3ท่านนะคะฝากแง่คิดในการสร้างใจเพื่อที่จะบันดาลแรงอย่างเงี้ยค่ะเราจะวิธีการสร้างใจเพื่อจะบันดาลแรงจะสร้างยังไงกันดีสมมติบางครั้งไปแล้วตกแล้วจิตฉันตกแล้วฉันเศร้าแล้วฉันแย่แล้วจริงๆละจะดึงตัวเองกลับขึ้นมายังไงจะฮึดยังไงในวาระตรงนั้นฉันคิดไม่ออกอะไรแพชชั่นฉันชื่ออะไรเพอร์โพสฉันไม่ไหวแล้วฉันไปไม่ทันแล้วตรงนั้นเราจะฮึดจะสร้างยังไงดีคะค่ะเริ่มที่ท่านใดดีคะเอิ้นขอก่อน คุณหมอเอิ้นได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ค่ะพระอาจารย์ยิ้มเลยเอิ้นขอก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเนี่ยพอแบบพี่แบบพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะเอิ้นมีภาพของตัวเองเกิดขึ้นทันทีเลยในวันที่เอิ้นกำลังจะตัดสินใจลาออกว่าเอิ้นจะแบบเลิกเรียนจิตแพทย์ดีหรือเปล่าเพราะการเป็นจิตแพทย์เนี่ยนะมันโหดร้ายอย่างนึงเนี่ยคือโดยเฉพาะคนที่โลกสวยจะโหดร้ายนิดนึงคือแต่ก่อนเนี่ยคือเอื้อนจะโลกสวยหน่อยเนาะคือแบบว่ามองทุกอย่างดีหมดอะคือแต่มันดีเกินจริงไงมันดีเกินเบอร์คือมองตัวเองเนี่ยก็มองแง่ดีนะมองคนอื่นเนี่ยก็แง่ดีมองแง่ดีและไม่ได้เผื่อใจในอีกด้านหนึ่งเรียกว่าเราอาจจะยังไม่รู้ความจริงของชีวิตอะค่ะว่ามันเป็นยังไงงั้นเราก็มองในด้านดีไปก่อนพอเวลาที่เราเนี่ยไปเจอด้านที่ไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็นรู้สึกว่าตัวเองคิดไม่ดีนะด้านที่ไม่ดีหรือว่าไปเจอด้านที่ไม่ดีของคนอื่นเนี่ยนะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยก็จะตกใจนะตกใจเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นโอ๊ยคนนี้ไม่ดีหรือเปล่านะตัดสินเนี่ยการตัดสินเกิดขึ้นเลยนะตอนที่เอิ้นเรียนจิตแพทย์ไปได้ครึ่งทางค่ะตอนแรกเนี่ยเข้ามาเรียนด้วยการที่รู้สึกว่าฉันอยากมีความสุขอะฉันอยากมีความสุขนะแต่ว่าพอเรียนไปได้สักปีหนึ่งนะทำไมแบบทุกขึ้นทุกนะจนถึงวันที่ทุกที่สุดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นทุกอย่างที่เราเคยบอกว่าฉันไม่เกลียดคนแบบนี้ฉันไม่ชอบคนแบบนี้คือแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยฉันจะไม่เป็นคนแบบนี้นะเราพบสภาวะเหล่านั้นเนี่ยที่มันมีอยู่ในตัวเองทั้งหมดเลยอย่างเช่นเอาแต่ใจขี้หงุดหงิดขี้โมโหคือการที่เรามาเรียนเนี่ยมันมีโปรเซสบางอย่างที่บังคับให้เราเห็นความจริงในตัวเองซึ่งเราอาจจะเคยปฏิเสธมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยค่ะงั้นแล้วอาจารย์ก็เป็นห่วงมากนะอาจารย์ก็โอ้โหทุกคนนะเรียกเข้าเซสชั่นไปบำบัดนะจำได้ว่ามีวันนึงโดนอาจารย์เรียก5คนน่ะคือเข้าบำบัด5ห้องก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นค่ะก็ไม่รู้สึกดีขึ้นกับตัวเองที่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองเอิ้นก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะหรือเราไม่เหมาะที่จะเรียนจิตแพทย์แล้วนะเพราะว่าความทุกข์ของเอิ้นในวันนั้นเนี่ยคือไม่รู้ว่าอะไรจริงตกลงอ่ะไอ้ที่เรามองว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้เนี่ยจริงหรือไม่จริงตกลงที่เพื่อนรีเฟกสะท้อนเราว่าเราเป็นคนแบบนี้ตกลงเขาพูดจริงหรือเขาพูดไม่จริงที่อาจารย์ฟีดแบ็กกลับมาเนาะบอกกับเราว่าเราเป็นคนแบบนี้เอ๊ะตกลงจริงหรือไม่จริงไอ้ความที่ไม่รู้ว่าอะไรจริงหรือไม่จริงเนี่ยค่ะทุกข์มากวันนั้นแต่ว่าวันที่เอิ้นเนี่ยกำลังจะตัดสินใจนะเอิ้นไป
ดูคนไข้แผนกอายุรกรรมแล้วตรงเคาน์เตอร์พยาบาลเนี่ยจะมีซีดีเรียกว่าเป็นซีดีธรรมทานอะที่แบบให้ฟังเสร็จแล้วเนี่ยใครเอาไปก็หย่อนนะปรากฏว่ามันมีอยู่ซีดีอยู่แผ่นเดียวแผ่นสุดท้ายเลยเอิ้นก็เลยแบบหยิบขึ้นมานะก็ไม่เคยฟังเลยนะไปหยิบขึ้นมาแล้วก็เป็นซีดีของพระอาจารย์คำเขียนค่ะซึ่งซีดีแผ่นนั้นเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเอิ้นทั้งชีวิตเลยค่ะจากที่แบบโหแบบโดนแบบโหอาจารย์ทุกสำนักเลยนะเจ้าพ่อเจ้าแม่ซาเทียซีบีทีไดนามิกเอนเนกรรมทุกคนเลยนะคือแบบไม่ต้องเอาไอเอิ้นออกจากหลุมนี้ให้ได้ใครเอาเอิ้นออกได้เนี่ยเจ๋งสุดอะตอนนั้นมีแบทเทิลกันอะไรอย่างนั้นเลยอะหลุดไม่ได้นะจนเอิ้นก็เลยแบบหยิบมาค่ะหยิบมาแล้วทำบุญเพราะว่าเป็นแผ่นสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วก็เย็นนั้นเนี่ยก็มาฟังนะปรากฏว่าทุกมาตั้งนานนะคำเดียวของพระอาจารย์คำเขียนเลยที่ทำให้ในวันนั้นเนี่ยแบบหมอเอิ้นพิยดาเนี่ยนะเจอหมอเอิ้นพิยดาตัวจริงนั่นก็คือพระอาจารย์บอกว่าความจริงก็คือปกติแค่นี้เลยความจริงคือปกติคือเราปกติไงคือไอ้ที่เรารู้สึกแบบเศร้าอะไรอันนี้คือไม่จริงอันนี้มันคือความเศร้านะที่รู้สึกว่าโอ้เกลียดตัวเองจังเลยอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ไม่จริงไงคือที่ปกติไอ้ที่มันกังวลเยอะๆเนี่ยว่าแบบโอ้ฉันจะเรียนรอดไม่รอดไหมอันนี้คือไม่จริงนะคือไม่ปกติงั้นปกติเนี่ยเรื่องจริงก็คือปกติคือไม่เป็นไรไม่มีอะไร it's okay to not be okay มันโอเคแม้ว่าฉันกำลังรู้สึกไม่โอเคนั้นแค่คำนี้ค่ะมันทำให้ความหลงของเอิ้นที่เกิดขึ้นน่ะหลงว่าตัวเองเหนื่อยเหลือเกินหลงว่าฉันเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าหลงว่าเอ้ยคนอื่นเนี่ยอาจจะตัดสินฉันอยู่นะคือทุกอย่างมันหายไปหมดเลยนะเพราะมันรู้ว่าอันนั้นน่ะไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันนั้นนะเอิ้นฟังซีดีพระอาจารย์คำเขียนทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงจนจบเลยค่ะจนจบเป็นจิตแพทย์แล้วก็พอหลังจากจบเลยได้มีโอกาสไปไหว้ท่านแต่นะแต่ว่าเสียดายค่ะไปเคยไปแบบยึดกุฏิหอกลางน้ำอ่านหนังสือนะคะแต่ไม่เจอพระอาจารย์สักทีค่ะวันนี้ดีใจมากส่วนหนึ่งที่รับปากพี่จ้อโดยแบบไม่คิดอะไรเลยเพราะว่าโหรู้ว่าพระอาจารย์ไพศาลมารีบทันทีเลยค่ะมีคิวอะไรต้องเคลียร์ทุกอย่างเลยค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยคือสำหรับเอิ้นนะคะสรุปว่าทำอย่างไรนะเอิ้นคิดว่ารู้ใจตัวเองให้ทันค่ะรู้ใจตัวเองให้ทันแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ความจริงในชีวิตเราเนาะว่า เราดีไม่ดีเราทำอะไรได้ไม่ได้เราเก่งไม่เก่งพอหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันอันนี้บางทีเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีความคิดตัดสินอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ให้ระวังเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เราเพราะความจริงมันคือการที่เราเป็นปกตินะคะวันเนี้ยวันไหนที่แพชชั่นหายวันไหนขี้เกียจวันไหนเบื่อวันไหนเวียงนะก็ให้รู้ใจตัวเองให้ทันนะว่านั่นแหละเรากำลังไม่ปกติแล้วก็กลับมาที่ความปกตินะคะค่ะคุณหมอเต้อะคะครับโอ้ฟังพี่เอิญพูดแล้วรู้สึกชื่นชมมากเลยนะครับตอนที่พี่เอิญเดินทางไปต่างจังหวัดเนาะแล้วก็ออกหน่วยเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้คนอะไรเงี้ยครับมันทำให้เห็นเลยว่าคนที่ทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันเห็นผลประโยชน์ของคนอื่นหรือว่าสังคมที่เขาจะทำเนี่ยมันใหญ่อะมันใหญ่เกินตัวเรามากอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นหนึ่งในพลังของเราเหมือนกันนะครับที่
ทําให้เราได้ทําอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับคราวนี้คําถามที่ได้รับมาว่าเออแล้วจะทํายังไงให้แบบเรามีแรงไปต่อเรื่องครับผมก็ลองเปลี่ยนคําถามนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตอนที่แรงเราหายอะไรเงี้ยครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยมันก็จะมีเช่นว่าเวลาเราต้องเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนร่วมงานหลายครั้งอะไรเงี้ยแล้วเรารู้ดีว่ามันจะต้องได้รับการสื่อสารบางอย่างเพื่อประโยชน์คนไข้หรือว่าประโยชน์ของงานอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่กล้าที่จะไปอะไรเงี้ยแล้วมันไม่กล้าเพราะอะไรอะไรเงี้ยหลายครั้งเราก็เจอตัวเองเนาะว่ามันอาจจะเป็นความอายความเสียหน้าอะไรเงี้ยครับหรือว่าบางครั้งมันอาจจะต้องพูดบางอย่างเนาะเพื่อที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนหรือว่าการทํางานหรือว่าเพื่อประโยชน์ที่มันใหญ่อะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าเขาจะเสียความรู้สึกอะไรเงี้ยครับแต่พอมาดูลึกๆแล้วของผมเองเนาะมันก็จะเป็นการที่ว่าลึกๆเราก็กลัวว่าเขาเสียความรู้สึกแล้วมันทําให้เราเสียความรู้สึกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคิดได้อย่างนั้นนะคือรู้เท่าทันก็คือว่าแล้วมันจะสําคัญยังไงเนาะเรามันใหญ่ขนาดไหนเชียวที่จะไม่แบบทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าอันดับแรกเลยของผมเองก็คือคงจะเป็นการรู้เท่าทันเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่เราแบบหมดแรงหรือว่ามีอะไรมาทำให้ใจเราแป้วหรือว่ามันไม่เกิดงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะรู้เท่าทันเห็นให้มันชัดเนาะว่ามันคืออะไรแล้วก็อันที่สองเลยก็คือว่าพอหลายครั้งที่ผมเห็นตัวเองเนาะอย่างน้อยเราก็ยอมรับตัวเองได้ในแบบที่เราเป็นอ่ะแล้วก็พอเห็นว่างานที่เราทำมันมีประโยชน์ต่อผู้คนอ่ะแล้วเราก็จะอยู่อีกกี่ปีกันเชียวอีก100-200 ปีทุกท่านในที่นี้ก็จะเป็นฝุ่นผงกันหมดแล้วอะไรเงี้ยครับเราทำเพื่อผู้อื่นเถอะเราทำเพื่อประโยชน์อะไรเงี้ยครับพอเห็นตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เราคล้ายๆกับว่าโดนเล็กลงอ่ะว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรเลยเราก็แค่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปอะไรเงี้ยครับหรืออย่างล่าสุดของผมเนี่ยมันก็จะมีความทุกข์จากการทำงานเนาะเช่นว่ามันจะต้องเขียนบทความทำงานคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยเสียเวลาไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างของผมก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันกดดันจังเลยของผมเองนะมันก็จะเราอยากทำให้มันดีทำให้มันเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ไม่กล้าเขียนใจมันก็แบบโอ้ยไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคิดอีกทีนึงเนาะว่าสิ่งที่เราทำมามันก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพราะว่ามันก็เป็นเราที่ทำแล้วงานมันก็เกิดจากสิ่งที่มันเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นยังไงถ้าสิ่งที่เราเรียนรู้หรือทำมามันได้รับการเผยแพร่หรือว่าส่งต่อให้กับคนอ่านอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดหรือว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเกิดผลในกว้างใหญ่อะไรมากมายแต่ว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราทำมันก็มีค่ามากพอที่จะได้รับการส่งต่อหรือว่าได้รับการเรียนรู้มันในอีกแง่นึงเราเป็นเราในทุกวันนี้ได้เราก็ได้รับการเรียนรู้หรือว่าส่งต่อข้อมูลมาจากคนอื่นๆเหมือนกันอะไรเงี้ยครับพอเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ปล่อยวางความคาดหวังในตัวเองในคนอื่นลงเนาะแล้วก็ทำงานต่อไปอะไรเงี้ยครับแล้วการยอมรับตรงนั้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนใจเรามั่นคงขึ้นอ่ะมันคล้ายๆคำว่าปกติของพี่เอิร์ธเลยก็คือมันเคลียร์มันว่างๆอ่ะแล้วเราก็ทำมันก็แค่ทำไปเนาะเพราะว่าเห็นถึงประโยชน์ของสิ่งที่เราจะทำมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมเองก็มีทุกครั้งที่ตกหลุมตกร่องอะไรเงี้ยมันก็จะมีคำพูดครูบาอาจารย์ที่มาแบบช่วยเตือนอะไรเงี้ยครับอย่างของผมอันนึงที่ช่วยได้เลยก็คือว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกอยากพักอะไรเงี้ยแน่นอนพักเนี่ยจำเป็นนะฮะแต่ว่าของตัวเองเนี่ยคือถ้าเกิดเรารู้สึกเหนื่อยแล้วแค่นี้แหละจะพักอะไรเงี้ยก็จะฝืนตัวเองไปสักนิดนึงเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนั้นที่เราอยากพักเนี่ยมันเป็นความเหนื่อยทางกายจริงๆหรือเปล่าก็หลายครั้งมันก็จะมีใจมาผสมด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดลองฝืนสักนิดนึงเราทำต่อไปอะไรเงี้ยมันพอทำไหวไหมอะไรเงี้ยครับเช่นเมื่อ2 วันก่อนผมอยู่เวรมันจะต้องมาปรากฏว่า3 วันก่อนหน้านั้นอะเราไปฉีดวัคซีนมาแล้วเรารู้สึกเพลียมากลามากอะไรเงี้ยคราวนี้ถ้าจะต้องมาอยู่เวรเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้ใจหนึ่งนะก็บอกว่าพอเถอะเราเหนื่อยแล้วเราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเรามีไข้ต่ำๆอะไรเงี้ยเราไม่น่าพร้อมที่จะดูแลคนไข้อะไรเงี้ยอีกใจหนึ่งก็คือว่า
โอ้มันก็น่าจะยังไหวมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ทันตั้งตัวด้วยเพราะมันต้องแลกเวรอะไรเงี้ยแล้วมีน้องๆนักศึกษาแพทย์รอเราอยู่ก็ตัดสินใจไปอะไรเงี้ยแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแน่นอนเราสัมผัสได้ว่าหน้ามันร้อนเผาๆมันไข้นิดๆอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราจะใช้พลังงานให้น้อยที่สุดในการทำงานอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ทำได้จริงแล้วเราก็รู้เลยว่าเราจะต้องพูดเราจะต้องสอนอะไรเราจะต้องชี้ให้นักศึกษาแพทย์เห็นอะไรแล้วมันก็มีแค่ไม่กี่อย่างอะไรเงี้ยครับหลายครั้งที่เราสูญเสียพลังงานไปเนี่ยมันก็จะเป็นสูญเสียพลังงานไปกับความคิดความกังวลอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลือกเลยที่จะรักษาใจให้ว่างที่สุดไม่กังวลเลือกแล้วที่จะมาโรงพยาบาลก็มาแล้วเราก็จะอยู่ในเซฟโหมดเซฟโหมดในที่นี้ก็คือว่าทําให้เกิดงานแต่เราจะไม่ใช้พลังงานที่มันมากจนเกินไปที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเงี้ยครับพลังงานที่มันไม่มีประโยชน์ก็เช่นความคิดความกังวลหรือว่าความคาดหวังว่าจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับพอเข้าจริงๆคืนนั้นก็อยู่เวรได้แล้วงานก็ประสบความสําเร็จหมายถึงว่าเราก็ทํางานเลี้ยงตัวเองไปจนแบบจบได้แล้วก็กลับมานอนอะไรเงี้ยครับก็เป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วกันครับยอมรับเนาะแล้วก็ชื่นชมตัวเองแล้วก็อาจจะฝืนนิดนึงลองใจดูมันเหมือนท้าทายร่างกายหน่อยอะไรเงี้ยครับค่ะโอเคค่ะแล้วก็ในมุมมองของพระอาจารย์ล่ะคะเราจะสร้างให้มันอยู่ได้ยังไงหรือว่าฮึดยังไงอะคะพระอาจารย์คะคือก็ต้องมาดูว่าที่ห่อเหี่ยวหมดเรี่ยวหมดแรงนะมันเป็นเพราะอะไรหรือว่ามันเป็นอะไรที่ห่อเหี่ยวส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่กายที่หมดเรี่ยวหมดแรงแต่มันเป็นใจนะใจที่หมดแรงใจที่เหนื่อยล้าก็ต้องมาดูว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นเพราะว่าใจนี่มันไปแบกอะไรบางอย่างเอาไว้แบกความคาดหวังของคนนั้นคนนี้ของเจ้านายของผู้ป่วยของญาติหรือแบบความคาดหวังของตัวเองนะว่าจะต้องทำให้สำเร็จทำให้สำเร็จอาจจะแบกเรื่องราวในอดีตความผิดพลาดในอดีตหรือปัญหาส่วนตัวที่ยังไม่ยอมปลดยังไม่ยอมเปลื้องออกไปจากใจหรือบางทีก็ไปแบกปัญหาอีกแบกงานการต่างๆมากมายซึ่งมันรออยู่ข้างหน้านะอันนี้เป็นเพราะว่าไปแบกอะไรต่ออะไรมากมายไว้ในใจเนี่ยมันจึงล้านะและเดิมเนี่ยและก่อนอื่นมันเป็นใจที่ล้าแล้วก็พลอยทำให้กายเนี่ยไม่ไหวไปด้วยอาตมาคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้มากเนี่ยก็คือว่าการรู้จักวางอะไรต่ออะไรลงไปจากใจซึ่งมันก็มาโยงอย่างที่คุณหมอเอิญพูดนะคือการรู้ใจตัวเองเนี่ยรู้ใจตัวว่าตอนนี้เนี่ยเราไปแบกอะไรไว้มากมายหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเหลียวเกี่ยวกับอดีตหรือไม่ก็อนาคตเนี่ยนะถ้าเรารู้จักถ้าเรารู้ทันใจของเรารู้ว่ากำลังแบกความคิดและอารมณ์บางอย่างนะความเครียดนี่ก็เป็นสิ่งที่คนแบกไว้เยอะนะก็ความโกรธเราไม่ชอบแต่เราก็แบกเอาไว้นะความท้อแท้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเราแต่ว่าถ้าเราปล่อยมันผ่านเลยไปก็ไม่เป็นปัญหาแต่เป็นเพราะเราไปแบกไปยึดมันเอาไว้นะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยความเหนื่อยล้าของใจเนี่ยเอาความจริงเนี่ยมันก็ล้วนแต่เป็นเพราะการไปแบกไปยึดอะไรต่ออะไรมากมายแต่เราไม่รู้ตัวนะแต่ตอนที่เรารู้ตัวตอนที่เรารู้ใจหรือเห็นใจของเราเนี่ยนะมันจะช่วยทำให้แบกให้วางได้ใหม่ๆเนี่ยมันวางได้ประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็แบกใหม่ยึดใหม่เพราะว่าสติของเราเนี่ยมันไม่พอมันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงการที่เราจะรู้ใจได้เนี่ยมันเพราะเรามีสตินะมีสติเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนท่านเปรียบว่าเหมือนกับตาในนะตานอกเนี่ยเห็นปัญหาเห็นสิ่งต่างๆภายนอกแต่ว่าตาในเนี่ยมันเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจและเป็นเพราะเราไม่เห็นมันเนี่ยก็เลยปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำจิตใจหรือเป
ไปช่วยไปแบกไปยึดมันเอาไว้แต่ทันทีที่เรามีสติทันทีที่เรามีความรู้ตัวเนี่ยนะมันก็จะช่วยทำให้ใจเนี่ยวางสิ่งนั้นลงเพราะว่ามันเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะพอรู้สึกตัวปุ๊บนี่ใจมันปลอดใจมันโปร่งใจมันเบาเลยเพราะว่ามันสลัดอะไรต่ออะไรทิ้งไปหมดแต่เป็นเพราะเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยเราจึงไปแบกอะไรต่ออะไรมากมายนะที่หลวงพ่อคำเขียนว่าเนี่ยความจริงความปกติเนี่ยเพราะว่ามันมีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยท่านบอกจริงไอ้ความหลงมันไม่จริงถ้าเรามีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ปกติแค่นั้นแต่เป็นเพราะเราหลงเป็นเพราะเราไปยึดงั้นถ้าเรามีสติที่รวดเร็วฉับไวมันก็วางได้แต่คนที่ไม่ได้ฝึกมาเนี่ยบางทีมันก็จะวางด้วยสตินะมันก็ยากนะเพราะนั้นเนี่ยต้องมีอุบายอย่างอื่นที่จะมาช่วยให้วางสิ่งต่างๆลงเช่นการที่ได้หันไปทำอะไรที่เราชอบเนี่ยนะการทำอะไรที่เราชอบนะมันมีส่วนที่ทำให้ใจเรามีพลังขึ้นมาใหม่นะเพราะเวลาเราทำสิ่งที่เราชอบเนี่ยเช่นบางคนอาจจะชอบถักโครเชต์บางคนอาจจะชอบวาดภาพบางคนอาจจะชอบปลูกต้นไม้ตอนที่ใจเมื่อเราทำสิ่งที่เราชอบเนี่ยใจเราจะอยู่กับสิ่งนั้นเต็มร้อยแล้วเราจะเพลินแล้วเราจะวางเรื่องอื่นหมดเลยนะวางเรื่องงานเรื่องการหรือบางทีวางโลกทั้งใบเลยสมัยตมาตอนเด็กๆเนี่ยตมาชอบเล่นฟุตบอลนะแต่เวลาตมาเล่นบอลนั้นมันลืมโลกมันลืมทุกอย่างลืมการเรียนลืมการบ้านอะไรหมดเลยนะนะแล้วก็เล่นเสร็จนะเหนื่อยกายนะแต่ว่าใจนี่มันปลอดโปร่งมากเลยนี่ตอนที่เป็นคฤหัสถ์นะนะแต่ว่าสำหรับคนอื่นเนี่ยก็จะมีอย่างอื่นนะที่จะทำให้เขาเนี่ยอยู่กับสิ่งนั้นด้วยใจที่เต็มร้อยนะแล้วก็ลืมแล้วก็วางสิ่งต่างๆลงนะไม่ว่าจะปัญหาอุปสรรคนะอันนี้อาตมาเรียกว่าเราต้องรู้จักหางานที่มันช่วยเติมพลังใจนะใช้คำว่างานเนี่ยอาจจะหมายถึงกิจกรรมก็ได้นะบางคนเนี่ยซึ่งอาตมาคิดว่ามันดีกว่าการไปเที่ยวไปเล่นไปเสพนะการไปกินไปเที่ยวไปเล่นดูหนังฟังเพลงก็ช่วยได้เหมือนกันแต่มันประเดี๋ยวประดาวแต่ถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรแล้วเราทำแล้วเรามีความสุขแล้วเราก็ทำอยู่สิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ช่วยเติมพลังให้กับใจของเราอย่างน้อยๆเนี่ยมันช่วยทำให้เราปลดเครื่องสิ่งที่มันบั่นทอนพลังใจนะเพราะมันเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้เราวางสิ่งต่างๆลงได้นะและอาตมาเชื่อมันควรจะเป็นสิ่งที่เราได้ทำอะไรด้วยตัวเราเองนะไม่ใช่ด้วยไม่ใช่การเสพการดูนะเวลาเราอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเนี่ยกดดันเนี่ยอาตมาว่าสิ่งนี้จำเป็นมากอาตมานึกถึงคนคนหนึ่งนะชื่อเนลสันเบนเดลลาเนี่ยพวกเราคงรู้จักนะเนลสันก่อนที่เป็นประธานาธิบดีแอฟริกาใต้เนี่ยแกติดคุกมา27ปีนะระหว่างที่ติดคุกเนี่ยแกก็ถูกกดดันบีบคั้นต่างๆจากผู้คุมมากเพราะว่าแกเป็นคนสำคัญนะเป็นหัวหน้าของคนดำในการเรียกร้องความเสมอภาคของคนดำแล้วแกอยู่ในคุกนี่ก็ลำบากแสนเข็ญมากนะแต่ว่าทุกวันนี้แกจะมีกิจกรรมหนึ่งนะที่แกชอบมากนะคือการทำสวนนะเช้ากับบ่ายแกก็ทำสวนวันละสองชั่วโมงพื้นที่ทำสวนก็ไม่ได้กว้างนะแต่ว่าทำสวนนี่แกจะมีความสุขมากเลยเพราะมันคือโลกส่วนตัวมันเป็นช่วงเวลาที่แกได้เห็นความเจริญงอกงามของต้นไม้ที่ปลูกเห็นต้นกล้าเจริญกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เห็นสีเขียวขจีสำหรับแมนเดลานี่นี่คือสิ่งที่ช่วยฟื้นฟูจิตใจให้มีพลังนะทำให้ไม่ห่อเหี่ยวทั้งที่ติดคุก27ปีนี่มันไม่ใช่น้อยเลยนะแต่ว่าแกยังมีพลังอยู่ได้เนี่ยส่วนนึงก็เพราะสวนนี่แหละนะแล้วเวลาใครมีแกเคยเจอนักข่าวคนหนึ่งนะที่ท้อแท้กับสิ่งที่ทำกับความเป็นไปของโลกแมนเดลาก็บอกว่าให้รู้จักหาสวนของคุณให้เจอนะ
าสวนของคุณให้เจอทุกคนเนี่ยนะมีสวนที่จะช่วยเติมพลังได้หาให้เจอก็แล้วกันว่ามันคืออะไรนะแล้วถ้าคุณใช้เวลาสำหรับการทำอะไรในสวนนั้นเนี่ยคุณจะมาช่วยเติมพลังให้กับคุณได้อันนี้เรียกว่าเป็นมุมเติมพลังหรือว่าเป็นงานที่ช่วยเติมพลังใจให้กับเรานะแต่แน่นอนนะถ้าบางคนเนี่ยสามารถที่จะเติมพลังใจได้ด้วยการทำสมาธินี่ยิ่งดีเลยนะการทำสมาธิภาวนาเนี่ยนะโอ้มันเป็นสิ่งที่ช่วยเติมพลังใจให้กับเราได้มากทีเดียวนะมันดียิ่งกว่าการหลับการนอนสินะถ้าเรารู้จักวิธีทำสมาธิภาวนาเนี่ยมันจะช่วยสร้างพลังในใจเพราะว่าทำให้ใจเราเนี่ยหายรุ่มร้อนมีความสงบเย็นนะมันเป็นการเติมพลังใจที่สำคัญมากแต่ถ้าว่าไม่ถนัดการทำสมาธิภาวนาก็นะทำสวนหรือว่าทำกิจกรรมอะไรที่ชอบที่เรารู้ว่ามันจะช่วยเติมพลังใจให้กับเราได้นะเป็นวิธีการที่คนทั่วไปทำได้ทั้งนั้นนะแม้จะอย่าว่าแต่ล็อกดาวน์หรือแม้จะอยู่ในคุกเนี่ยแมนเดลาเขาก็พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถจะหาสวนที่ช่วยเติมพลังใจได้ขณะอยู่ในคุกนะก็ยังมีพลังใจไม่ทดท้อไม่ห่อเหี่ยวนะและดังนั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะอยู่ในสภาพที่ไม่เอื้อเฟื้อนะเช่นต้องล็อกดาวน์อยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยแม้ว่าจะมีงานเยอะแต่ว่ามันก็จะมีมุมสงบมุมที่เราสามารถจะช่วยเติมพลังใจได้นะหรือว่าถ้ามีเวลาเนี่ยออกไปสัมผัสกับธรรมชาติบ้างนะธรรมชาติเนี่ยทัศนียภาพที่งดงามเนี่ยมันช่วยเติมพลังใจให้กับเราได้มากทีเดียวนะและทุกวันเนี่ยอาตมาคิดว่าเราก็มีโอกาสที่จะได้ซึมซับรับพลังจากธรรมชาติได้ไม่มากก็น้อยนะถึงแม้ว่าอยู่ในเมืองนะแต่ว่ามองไปที่ฟ้าเนี่ยโอ้เราจะเห็นฟ้าที่สวยฟ้าครามนะแล้วก็แสงเงินแสงทองยามเช้าอย่างรุ่งอรุณพวกนี้เนี่ยมันสามารถจะเติมพลังให้กับใจของเราได้แม้กระทั่งเวลาที่ตกนี่มันก็ช่วยทำให้ใจเราผ่อนคลายช่วยเราช่วยเราปลดเปลื้องอารมณ์บางอย่างที่เคยแบกเคยยึดเอาไว้นี่เป็นวิธีที่เราสามารถจะทำได้ในชีวิตประจำวันนะแม้ว่าเราจะไม่รู้จักการเจริญสติการทำสมาธิภาวนาแต่ว่าจุดหมายสำคัญที่มันมีเหมือนกันคือว่ามันช่วยเราช่วยใจเนี่ยปลดเปลื้องวางภาระต่างๆที่กดทวงหน่วงทับจิตใจไว้วิธีที่เร็วคือทำสมาธิภาวนาเจริญสตินะแต่ว่าถึงแม้ทำไม่ได้ก็หาสวนทำสวนนะที่เราพบว่ามันใช่สำหรับเรานะซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะหาสวนของเราให้เจอนะเราก็ใช้สวนนั่นแหละเป็นที่ช่วยเติมพลังใจและบางครั้งบางคราวก็เปิดใจรับรู้เก็บเกี่ยวพลังจากธรรมชาติบ้างจากท้องฟ้าที่กว้างใหญ่นะหรือว่าจากแสงเงินแสงทองของอาทิตย์ยามเช้าเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันช่วยทำให้เรากลับมามีชีวิตชีวาและมีพลังขึ้นมาใหม่ได้นะอันนี้ก็อยากจะเสนอเอาไว้นะได้ฟังจากสามท่านแล้วนี่ทำให้คือได้กับตัวเองเยอะแยะเลยนะคะค่ะก็ถึงตรงนี้ก็จะมีคำถามจากท่านผู้ชมแล้วล่ะค่ะว่าจากทางบ้านถามมานะคะว่าคำถามเขาถามว่าเรามีเป้าหมายหรือตัวชี้วัดมากมายเหลือเกินที่จำเป็นจะต้องทำแทบทำงานทุกอย่างแทบจะลืมซึมซับความสุขระหว่างทางเพราะว่าเกิดความเหนื่อยความท้อหรือเซ็งมีข้อแนะนำในการจะซ่อมใจซ่อมเขาในทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องที่ทำงานจะซ่อมเขายังไงดีคะเห็นคุณหมอเอิ้นขยับขอโทษค่ะชอบคำถามจังเลยปวดคอเขาเหนื่อยอ่ะเซ็งอ่ะรู้สึกชอบคำถามจังเลยจะซ่อมเขายังไงดี
ตอบแทนพระอาจารย์ได้ไหมคะได้เลยเชิญเลยว่าหมายถึงว่าตอบแทนพระอาจารย์ได้ยินเสียงในหัวพระอาจารย์ว่าโยมซ่อมตัวเองก่อนก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เนาะเอิ้นว่าเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะคะการที่เราคิดว่าเวลาเราเจอปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราจะเริ่มต้นแก้ปัญหาที่คนอื่นเนาะว่าขนาดตัวเราเองนะตัวเราเองเนี่ยบางทีเราก็ยังคุมตัวเองไม่ได้เลยเราอยากเราก็ยังคุมความอยากของเราไม่ได้เลยเราโกรธต้องหงุดหงิดเราก็ยังคุมความโกรธความหงุดหงิดของตัวเองไม่ได้เลยนะคะอันนี้มันยากมากเลยนะที่เราจะไปคุมคนอื่นแม้กระทั่งว่าเราเองอาจจะมีอำนาจมี authority อะไรมากมายก็แล้วแต่แต่ว่าต้องบอกเลยว่าการที่เราพยายามไปควบคุมแล้วอะต่อให้เขาทำตามมันก็ไม่ใช่ของจริงสุดท้ายมันก็กลับมาวนลูปเดิมสังเกตสินะบ่นแล้วก็บ่นแม่ก็บ่นลูกก็บ่นบ่นเรื่องเดิมบ่นสามีก็บ่นอยู่เรื่องเดิมอ่ะจะมีสักกี่เรื่องกันใช่ไหมคะแล้วเนี่ยนั้นบางทีเวลาเราแก้ปัญหานะคะอย่างของเอิ้นเนี่ยเราก็จะมองเป็นในเรื่องของproblem solving skill เนาะแล้วก็เป็น emotional coping skill คือเวลามันมีปัญหาอะไรอย่างมันก็จะเป็นปัญหาที่มันเป็นปัญหาจริงๆกับเป็นปัญหาที่เรารู้สึกกับมันว่ามันเป็นปัญหาถูกไหมคะอันเนี้ยถ้าเกิดเราเนาะมาแยกไอ้ตัวที่มันเป็นปัญหาจริงๆอะอย่างเช่นเพราะว่าเราตั้งเราเนี่ยวางโฟลว์งานแบบนี้แล้วมันไม่สอดคล้องกับเนื้องานจริงๆไหมกับหน้างานจริงๆที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันคือปัญหาจริงๆถูกไหมเราก็แค่มาคุยกันคนคิดยังไงพอลองทำแล้วเกิดอะไรขึ้นproof of concept เกิดขึ้นอ้าวมีปัญหาก็อ่ะแล้วเราจะเปลี่ยนยังไงอ้าวลองลงมือทำเช็คแล้วก็ลอง adapt apply ใช้อันนี้ก็คือเป็นการที่เราแก้ปัญหาที่ problem solving นะแต่ไอ้ความรู้สึกกับปัญหาเนี่ยอันเนี้ยเราอ่ะอาจจะต้องกลับมาดูแลตัวเองถามว่าทำยังไงก็ย้อนกลับไปดูวินาทีแรกที่พวกเราคุยกันอาจารย์ก็จะได้คำตอบทั้งกระบวนเลยค่ะท่านอื่นจะแสดงความคิดเห็นตรงนี้ด้วยไหมคะก็นำจริงขอชื่นชมผู้ถามก่อนเลยเนาะที่ถามมาเนี่ยในแง่หนึ่งก็คือว่าเขาก็หวังดีกับเพื่อนร่วมงานใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือลูกน้องแล้วเราก็เขาอาจจะเห็นความทุกข์จริงแหละแล้วเราก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนที่คุณหมอเอิ้นว่าเราอาจจะต้องเช็คใจนิดนึงเนาะเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเนาะเราจะหงุดหงิดที่เพื่อนร่วมงานเนี่ยทุกข์หรือว่าเราไม่พอใจที่หัวหน้าก็ไม่โอเคกับอะไรของเขาอะไรเงี้ยถ้าเราไม่เท่าทันเราก็จะเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ด้วยความหงุดหงิดด้วยความขุ่นมัวของเราเนาะโดยที่เราก็ไม่ตั้งใจหรอกนะเราก็อยากจะให้อะไรดีๆมันเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยอารมณ์สภาวะต่างๆของเราก็จะเข้าไปในระบบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกเลยก็คือรู้เท่าทันแล้วก็อาจจะผมคิดว่าทันทีที่รู้เท่าทันเราอาจจะบอกตัวเองได้เนาะว่าโอเคเราก็เป็นคนนึงที่หวังดีกับเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าอยากจะลองแก้ไขดูผมก็คิดว่ามันอาจจะแค่เข้าไปนั่งฟังเนาะรับฟังว่ามันเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงเขามีอะไรอยากให้เราช่วยบ้างหรือหลายครั้งเนี่ยเขาแค่อยากจะให้มีคนฟังก็พอเขาไม่อยากให้เรามาแก้ไขปัญหาหรอกเขาแค่อยากระบายอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลายไปว่าดีความว่าฉันจะต้องเป็นคนนั้นในการแก้ปัญหาเธอให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งหลายครั้งเนี่ยเราก็แค่ต้องการการระบายจริงๆเนาะหรือว่าในสถานที่ทำงานโดยเฉพาะโรงพยาบาลเนี่ยทุกคนก็จะมีเวลาที่กระชับมากเร่งรีบมีงานอะไรหลายอย่างที่ต้องทำให้เสร็จในแต่ละวันอะไรเงี้ยครับจนบางทีเนี่ยเพื่อนร่วมงานที่จะมาตั้งใจเราฟังเราจริงๆอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มากหรือว่าไม่ได้มีขณะโมเมนต์ขณะนั้นก็เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราอาจจะนั่งเป็นเพื่อนเขาเป็นยังไงบ้างมีอะไรอยากบอก
ให้เราช่วยเหลือหรือว่าคุณอยากให้เราช่วยยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็เริ่มจากการดูแลใจตัวเองแล้วก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นเป็นเพื่อนรับฟังเขาก็คือดูแลตัวเองก่อนครับค่ะคำแนะนำก็อยากฟังพระอาจารย์เหมือนกันครับค่ะใช่ค่ะหรือก็คงไม่ได้แตกต่างจากความเห็นของคุณมาสองท่านนะเวลามีปัญหาเนี่ยในลักษณะนี้เนี่ยหรือว่าปัญหาทั่วไปเนี่ยมันมีสองอย่างที่ควรทำคือทำกิจกับทำจิตนะทำกิจก็ตรงข้ามกับที่ตรงกับที่คุณหมอเอิญพูดเนี่ย problem solving เนี่ยนะเราทำกิจก็คือไปจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่อยู่ต่อหน้าเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาบุคคลหรือปัญหาในเชิงการงานนะส่วนทำจิตเนี่ยนะก็คือเรื่องของการจัดการกับอารมณ์ของเราบางทีเราเห็นปัญหาเนี่ยเราอยากแก้อยากช่วยแต่ว่าถ้าเราไม่ทำจิตให้ดีเนี่ยเราจะไปสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นก็ได้เช่นถ้าเราโกรธเราโมโหแล้วเราอยากจะคิดจะไปลุยนะคนนั้นคนนี้เนี่ยมันจะเป็นการทำให้ปัญหาลุกลามมากขึ้นนะทั้งปัญหาของคนอื่นที่เราอยากช่วยและปัญหาของเราเองงั้นเรื่องการทำจิตเนี่ยนะมันก็สำคัญการรู้ทันอารมณ์ของตัวนะการที่ไม่ปล่อยให้ความเครียดความโกรธครอบงำใจรวมทั้งการรู้จักมองปัญหาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านอย่ามองเห็นแต่ปัญหาแต่มองเห็นสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นด้วยนะบางทีเรามองเห็นแต่ปัญหาเราก็เลยหงุดหงิดกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งที่สิ่งดีๆมันก็มีนะแต่พอเราไปมองเห็นแต่ปัญหาเนี่ยเราก็เลยหงุดหงิดง่ายแล้วเราก็เลยท้อแท้อันนี้เป็นเรื่องการทำจิตนะแต่เรื่องการทำจิตเนี่ยมันก็เราอาจจะช่วยได้ในแง่ของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าการช่วยคลี่คลายทางอารมณ์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นอาจจะคลี่คลายอารมณ์ของเพื่อนเราอย่างที่คุณหมอเต้ยได้พูดนะถ้าเราเพียงแค่ได้รับฟังเขานะให้กำลังใจเขาแค่นั้นก็จะช่วยเขาได้เยอะนะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องการรับมือกับสถานการณ์ที่ว่าเนี่ยนะอาตมาคิดว่าต้องมองสองแง่อยู่เสมอนะคือว่าหนึ่งเราก็ต้องดูแลใจของเราด้วยนะและสองเนี่ยเมื่อเราจะทำอะไรนะซึ่งเรียกว่าทำกิจคือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราหรือเกิดขึ้นในองค์กรหรือเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานของเราก็ต้องเข้าใจปัญหานั้นถ่องแท้นะและบางอย่างเราจะแก้ไม่ได้ในเชิงผลงานในเชิงปฏิบัติการแต่ว่าเราช่วยแก้ช่วยคลี่คลายทางอารมณ์ก็ได้นะนี่สมาก็ฝากเอาไว้นะฮะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวจะมีคำถามที่สองนะคะจากทั้งหมดมันมี4คำถามนะคะเหลือสองนี้ใช่ไหมคะอ๋อมีอีก2คำถามนะคะคำถามที่สองคือบอกว่าเราเจอคำพูดแรงๆมากระทบบ่อยๆจะมีวิธีรับมืออย่างไรเพราะว่าใจรับไม่ไหวแทบจะไม่เหลือใจให้บันดาลแรงแล้ว เจอคำพูดแรงๆมากระทบบ่อยๆอะค่ะรับมือยังไงดีคะขอพระอาจารย์ก่อนเลยอะค่ะ คือถ้าเราจริงๆเนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดของเขาเท่านั้นนะแต่มันอยู่ที่ใจของเราด้วยนะอย่างแรกที่เราทำได้คือว่าจะปล่อยให้ความโกรธนะมันท่วมท้นใจของเราให้มีสติไวนะรับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคำพูดกระทบหูของเรานะแน่นอนมันสำหรับปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยเมื่อมีคำต่อว่าเนี่ยพอกระทบหูเนี่ยเราก็จะเกิดความโกรธแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันเนี่ยความโกรธมันก็ไม่สามารถที่จะทิ่มแทงจิตใจของเราได้นะ
เรื่องแบบนี้นี่มันเขาเรียกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังนะถ้าพูดในแง่ธรรมะเนี่ยตบมือจะดังได้ต้องอาศัยมือสองข้างหมายถึงว่าคนเราเนี่ยจะทุกข์ได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะปัจจัยภายนอกอย่างเดียวปัจจัยภายนอกก็อาจจะหมายถึงคำพูดการกระทำหรือคำพูดของคนที่อยู่รอบตัวเราหรือสิ่งแวดล้อมนะมันอยู่ที่ปัจจัยภายในคือใจของเราด้วยถ้าใจเรามีสติเนี่ยนะเราก็จะถูกความทุกข์ความโกรธเนี่ยมันครอบงำได้ง่ายและที่จริงเนี่ยถ้าจะมองให้ลึกลงไปเนี่ยที่เราโกรธเนี่ยเพราะว่าคำพูดนั้นมันกระแทกอัตตาของเรานะและที่มันกระแทกอัตตาของเราเพราะว่าเรานะเอาอัตตาเนี่ยไปรับแรงไปรับคำพูดที่ไม่ไพเราะของเขาอาตมาจะเปรียบงี้นะเหมือนกับว่าเราเข้าไปในสวนมะพร้าวเนี่ยแล้วก็มีลิงเกเรเนี่ยนะมันเอาลูกมะพร้าวเนี่ยขว้างมาที่ตัวเราถ้าเราเห็นเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรนะเราควรจะหลบนะไม่ควรที่เอาตัวเนี่ยรับมะพร้าวที่เขี้ยงใส่เรานะกับมะพร้าวเนี่ยหรือกับก้อนหินเนี่ยเราหลบเมื่อเรารู้ว่ามันเขี้ยงใส่เราแต่กับคำด่าเนี่ยเรามักจะไม่หลบนะเรามักเอาอัตตาเข้าไปรับนะเราก็เลยเจ็บไงเรื่องนี้เนี่ยมันเคยมีนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยยังมีพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยโกรธพระพุทธเจ้ามากเดินตามพระเจ้าแล้วก็ด่าว่าต่างๆนานาพระเจ้าก็ไม่สนใจนะจนกระทั่งเมื่อถึงที่ประทับเนี่ยนะถึงเชตวันเนี่ยพระเจ้าก็เลยหันมาคุยกับพราหมณ์คนเนี่ยถามว่าพราหมณ์เวลามีคนมาเยี่ยมบ้านท่านมั้งไหมมีแขกมาเยี่ยมบ้านท่านไหมพราหมณ์บอกมีสิข้าพเจ้าไม่ใช่คนศิลป์ไม่ตอบมีแขกมาเยี่ยมเยอะเลยแล้วเราแขกหรือคันตุกะมาเยี่ยมท่านทำยังไงพราหมณ์ก็ตอบว่าก็เอาของมาต้อนรับของเอาน้ำเอาผลไม้เอาของขบเคี้ยวมาต้อนรับพระเจ้าก็ถามว่าถ้าอาคันตุกะนั้นไม่กินของขบเคี้ยวที่ท่านมอบหรือเอามาให้เนี่ยของนั้นจะเป็นของใครพราหมณ์ก็บอกว่าเป็นของข้าพเจ้าสิพระเจ้าก็เลยตรัสว่าฉันได้ก็ฉันนั้นท่านด่าเราท่านบริพาทเราแต่ถ้าเราไม่รับคำบริพาทนั้นเนี่ยมันจะเป็นของใครนะก็กลับมาเป็นของพราหมณ์นั่นเองพระเจ้าเนี่ยนะไม่สามารถจะห้ามพราหมณ์คนนี้ไม่ให้ด่าได้แต่ว่าสิ่งที่พระองค์ทำคือว่าไม่รับคำด่าของเขาจะด่ายังไงฉันก็ไม่สนนะและสุดท้ายคำด่าก็ต้องกลับมาเป็นนะของผู้ด่าเองเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่าเวลาเราโกรธเนี่ยเมื่อเราได้ยินคำด่าของใครเนี่ยส่วนนึงเป็นเพราะเราไปรับเอาคำด่านั้นมาเป็นของเราด้วยนะงั้นถ้าเราไม่รับเนี่ยเราจะทุกข์ไหมเราก็ไม่ทุกข์หลวงพ่อชาท่านพูดว่าเวลาใครด่าเราเนี่ยว่าเป็นหมาหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก่อนจะโกรธนี่ให้คลำที่ก้นก่อนว่ามีหางงอกถ้ามีหางงอกค่อยไปว่าเขานะบางท่านก็สอนศิษย์นะว่าเนี่ยท่านถามศิษย์ว่าเนี่ยถ้ามีคนมาด่าว่าท่านนี่ท่านจะว่าอย่างไรศิษย์ก็บอกว่าก็ผมอยู่เฉยๆเข้ามาว่าผมก็ต้องโกรธสิหลวงพ่อชาก็บอกว่าถ้าท่านโกรธก็แสดงว่าท่านเป็นหมาอย่างที่เขาว่าสิ อันนี้ก็เป็นคำสอนของครูบาอาจารย์นะที่เตือนให้เราตระหนักว่าถ้าไม่อยากโกรธไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปรับเอาคำด่าของเขามาเป็นของเรานะเขาด่าอย่างไรเนี่ยมันไม่ทำให้เรากลายเป็นสิ่งนั้นได้
แล้วเราจะโกรธไปทำไมเขาด่าเราเป็นหมาก็ไม่แปลว่าเราจะเป็นหมาไม่ได้แปลว่าเราจะมีหางงอกเขาด่าว่าเราเป็นวรนุชเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นวรนุชเสียเมื่อไหร่นะก็ในเมื่อเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าแล้วเราจะโกรธทำไมนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีนะที่เตือนใจเราให้รู้จักวางใจให้ถูกนะกับคำต่อว่าที่มากระทบหูอย่างไรก็ตามเนี่ยนะมันก็มีวิธีที่เราสามารถจะทำได้มากกว่านั้นนะกลับมาที่ตัวอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยนะลิงมันขว้างมะพร้าวใส่เราเราเห็นเราก็หลบเราไม่เอาหน้ารับเมื่อหลบแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับมะพร้าวลูกนั้นเราจะมะพร้าวลูกนั้นขว้างใส่กลับไปที่ลิงไหมหรือว่าเราจะเอามะพร้าวนั้นกลับบ้านแล้วไปฉอบกินเอาน้ำเอาเนื้อนะอันนี้ก็หมายความว่านอกจากเราจะไม่ทุกข์เพราะคำด่าว่าแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากคำพูดของเขาด้วยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ที่เป็นบัณฑิตคือผู้ที่รู้จักหาประโยชน์จากอนิจจารมณ์อนิจจารมณ์ก็คือการกระทำคำพูดหรือเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยเราต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากมันอาตมาชอบโยมคนหนึ่งนะซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้วแกเป็นอดีตเจ้าของเมืองโบราณคุณเล็กวิริยพันธ์แกพูดให้ดีแกบอกว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลนะวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลแต่ว่าวันไหนถูกตำหนิวันนั้นเป็นมงคลแล้วคุณเล็กนี่ก็รู้จักใช้คำตำหนิมาให้เป็นประโยชน์นะนอกจากจะไม่ทุกข์หรือนอกจากจะทำใจไม่ให้ทุกข์กับคำตำหนิต่อว่าแล้วก็ยังรู้จักใช้ประโยชน์จากมันเอามาเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราทำอะไรที่ผิดพลาดที่ต้องแก้ไขไหมหรือว่ามาเตือนใจให้เรารู้ว่านะเราสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ต้องแก้ไขเราสามารถหาประโยชน์จากคำตำหนิได้รวมทั้งเอามาใช้ฝึกลดละอัตตาของเราได้เหมือนกันมันมีเรื่องเล่านะเกี่ยวกับแม่ชีคนหนึ่งนะที่วัดทำกองเพลสมัยที่หลวงปู่ขาวอนาลโยยังมีชีวิตอยู่แม่ชีคนนี้ชื่อแม่ชีสาเนี่ยท่านเป็นผู้ที่อุปถัมภ์ดูแลพระเนรดีมากและท่านก็ปฏิบัติธรรมดีด้วยนะแต่วันหนึ่งเนี่ยหลวงปู่ขาวก็สั่งให้ลูกศิษย์สองรูปเนี่ยซึ่งเป็นพระเนี่ยไปต่อว่าแม่ชีขาวทั้งสองรูปเนี่ยก็เชื่อฟังครูบาอาจารย์ก็ไปที่กุฏิแม่ชีสาแล้วก็ผลัดกันต่อว่าเรียกแม่ชีสาออกมาก่อนแล้วก็ผลัดกันต่อว่าแม่ชีสาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะทีแรกก็งงนะแต่ว่าก็ตั้งใจฟังพนมมือฟังคำด่าว่านั้นเนี่ยด้วยการที่นิ่งสงบจนกระทั่งพระสองรูปนั้นไม่รู้จะด่ายังไงละอาจจะเป็นเพราะท่านไม่ถนัดการด่าก็ได้พอต่อว่าจบเนี่ยแม่ชีสาก็เลยพูดขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ด่าว่าดิฉันหมดแล้วเหรอดิฉันฟังแล้วซาบซึ้งใจเหลือเกินเสียงด่าเป็นเสียงธรรมทั้งนั้นเลยคราวหน้านี่หมดมาด่าว่าใหม่นะกิเลสจะได้เบาบางกิเลสของดิฉันจะได้เบาบางคือท่านมองว่าคำด่าว่านี่เป็นเครื่องขัดหรือขูดกิเลสนะท่านเลยไม่ทุกข์เลยนอกจากไม่ทุกข์แล้วท่านจะรู้สึกว่ารู้จักเอามาใช้เอาคำด่าว่านั้นมาใช้เพื่อขัดเกลากิเลสตัวเองด้วยอันนี้ก็เรียกว่านอกจากไม่ทุกข์เพราะคำต่อว่าแล้วเนี่ยยังรู้จักใช้ประโยชน์จากมันถ้าทำได้นี่ก็ดีเลยนะแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะทุกข์มากเลยค่ะโอเคเลยนะคะแบบโอ้โหอยู่ที่เรานี่แหละนะคะว่าจะรับจะหลบจะโยนคืนยังไงนะคะค่ะแล้วคำถามที่3นะคะน่าจะถามคุณหมอเอิญกับคุณหมอเต้ยอะค่ะก็ถามว่าจะทำอย่างไรหรือคิดบวกอย่างไรให้มีแรงบันดาลใจทำงานต่อเมื่อเคยทำงานที่สำคัญท้าทายมาตลอด10ปีต่อมาได้ทำงานเป็น call center รับแต่ปัญหาและคำติคำด่าอย่างเดียวส่งผลให้จิตใจห่อเหี่ยวทุกวันค่ะคุณหมอเต้ยก่อนไหมคะโอ้โห
ก็อาจจะตอบคล้ายๆคำถามเมื่อที่ผ่านมาเนาะว่าอะไรที่ทำให้เราห่อเหี่ยวคือผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายเลยเช่นว่าเราอาจจะรับเอาคำบางคำเข้ามาเนาะหรือว่าถ้าเป็น call center เนี่ยมันเราก็อาจจะทำงานจนไม่ได้พักผ่อนก็เป็นได้อะไรเงี้ยครับมันก็แน่นอนว่าล้าอะไรเงี้ยครับหรือว่าเรารับฟังปัญหาผู้คนมากอะไรเงี้ยแล้วลึกๆแล้วเวลาเราฟังเนี่ยเรามีความคาดหวังอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยไหมเช่นเราคาดหวังให้ผู้ที่มารับมาขอคำปรึกษาเราเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเราอาจจะคาดหวังให้มีคนฟังฉันบ้างสิอะไรเงี้ยก็เป็นได้อะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะกลับมาทบทวนดูแลแน่นอนพักก่อนเลยก็คือพักมาทบทวนตัวเองเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นกับความกับสภาวะที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นที่เราทำกิจกรรม call center ซึ่งเรื่องมันเป็นงานที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้คนเนาะไม่แน่ใจตอบคำถามไหมแต่ว่าก็จะกลับมาที่เดิมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในใจเราตอนนี้มันมีความเราแบกอะไรอยู่บ้างไหมความคาดหวังอะไรเงี้ยครับค่ะค่ะแล้วในมุมของคุณหมอเอิร์ธนะคะเอาไงดีทำยังไงมันห่อเหี่ยวจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยแชร์ความรู้สึกในเรื่องของสิ่งที่ประสบการณ์ที่เอิร์ธรู้สึกกับคอลเซ็นเตอร์ก่อนละกันนะคือรู้สึกคือเอิร์ธเนี่ยหลายๆครั้งในการที่ได้ใช้บริการคอลเซ็นเตอร์อะค่ะเวลาที่เรามีปัญหาเนาะส่วนใหญ่อะเราอะจะโทรไปหาคอลเซ็นเตอร์เวลาที่เรามีปัญหาถูกไหมอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะบัตรเครดิตมีปัญหาหรืออยากกด ATM อะไรเงี้ยค่ะยิ่งโทรหาแบงค์เนี่ยโทรบ่อยเลยใช่ไหมเราต้องใช้บริการอะไรแล้วเรามีปัญหาคือแน่นอนตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราจะโทรเรารู้สึกว่าเรามีความกังวลนะหนึ่งคนโทรมีความกังวลแน่นอนสองคือมีความคาดหวังว่าเนี่ยปลายทางที่รับเนี่ยนะเขาจะช่วยฉันได้นะแล้วเอิ้นเนี่ยประทับใจแบงค์หนึ่งไม่บอกชื่อละกันเดี๋ยวจะหาว่าโฆษณานะประทับใจแบงค์หนึ่งมากนะคะคือถามว่าไอ้โปรดักต์ในเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้สอดคล้องอะไรกับเรามากแต่เราเลือกใช้แบงค์นี้ตลอดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาเราโทรเข้าไปหา call center แบงค์นี้มันเกินความคาดหมายเสมอคือไม่ใช่แค่ว่าเรารู้สึกว่าปัญหาเราถูกแก้เท่านั้นนะเรายังรู้สึกว่าเราได้รับมิตรภาพได้รับการช่วยเหลือจากใจคนที่พูดจริงๆเราเห็นแบบการคิดต่อแทนเราสกิลที่โอ้เขามีทั้งในเรื่องแบบเทคนิคเนาะบางทีมันก็จะเป็นคุณหมอต้องเข้าในหน้านี้นะคะเสร็จแล้วจะเห็นไหมในปุ่มขวามือบนซ้ายนี่นะคะเขียนว่าอันนี้เอากดเข้าไปนะคะเห็นไหมคือเฮ้ยเรารู้สึกว่าโอ้โหคือเขาเก่งมากอะคือเขาช่วยเราอะคือเราอะเป็นจิตแพทย์ช่วยคนเนี่ยเราช่วยคนตรงหน้านะเราเห็นหน้าเขานะใช่ไหมแล้วเขามาด้วยความนับถือเราก่อนเลยนะแต่ call center เขาไม่เห็นหน้าเรานะแล้วปัญหาที่เรากำลังเจอเนี่ยตอนนี้เขาต้องเปิดหน้าจอเขาด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้สกิลละมากมายหลากหลายมากเลยอ่ะแล้วสุดท้ายเราต้องขอบคุณเขาขอบคุณเราถูกไหมเอิ้นเนี่ยรู้สึกแฮปคือรู้สึกว่าเนี่ยคือเอิ้นจะขอบคุณเขาทุกครั้งเลยนะหลายๆครั้งเนี่ยพอเราแก้ปัญหาเสร็จเนาะหลายครั้งอาจจะแบบโอเคฉันเสร็จแล้วฉันวางเลยหรือบางที call center เขาบอกขอบคุณนะคะช่วยให้คะแนนความประเมินอะไรอย่างเงี้ยนะเอิ้นเนี่ยก็จะขอบคุณเขากลับทุกครั้งเลยนะเพราะเอิ้นรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่ารู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีคุณค่าสำหรับฉันมากเลยนะอย่างเช่นเนี่ยเรื่องปัญหาเรื่องเนี่ยเครดิตเรื่องเงินเนี่ยเรื่องใหญ่นะใช่ไหมคะงั้นคุณทำให้เรารู้สึกแบบปลอดภัยรู้สึกได้รับความช่วยเหลือรู้สึกเมื่อกี้ความกังวลเมื่อกี้หายไปเลยเอิ้นจะขอบคุณเขานะแล้วเอิ้นก็จะให้คะแนนเรตติ้งเขาทุกครั้งเลยนะคะงั้นหลายๆครั้งเอิ้นเกิดคำถามหลังจากที่วางสายว่าเนี่ย
คือคนให้คนทำงานบริการแบบเนี้ยหรือ call center คนอื่นที่เขาทำได้อย่างเงี้ยเขาจะรู้ไหมหรือว่าคนที่ทำ call center เนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาทำอ่ะมันมีค่านะเอิ้นทำแบบธุรกิจทำร้านกาแฟทำโรงแรมเนี้ยค่ะหลายๆครั้งพนักงานของเอิ้นเนี่ยนะเวลาที่เขามีปัญหามีความเหนื่อยความล้าความท้ออะไรที่บ้านมาเนี่ยนะมันเวลามาหน้างานเนี่ยเจอลูกค้าอะไรเนี่ยบางทีเขาจะเครียดง่ายเขาจะแบบหรือมีอารมณ์ง่ายเอิ้นก็เรียกเขามาคุยนะคำหนึ่งที่จำได้เสมอเลยจากน้องคือน้องบอกว่าเนี่ยทำงานบริการน่ะก็เหมือนถูกด้อยค่าอยู่แล้วการทำงานบริการเนี่ยก็ถูกด้อยค่าอยู่แล้วเพราะผมรู้สึกแทบทนไม่ได้ที่เวลากลับไปบ้านแล้วอะเจอคำพูดที่ด้อยค่านะคะงั้นเอิ้นแบบปิ๊งเลยนะงั้นเปลี่ยนคอนเซ็ปต์โรงแรมเลยคอนเซ็ปต์ในการทำงานงั้นการบริการคือการทำความดีเอิ้นแบบว่าลองให้พนักงานน่ะมาเป็นแขกแล้วเอิ้นน่ะไปเป็นรีเซพชันแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้สัมผัสว่าเอ้ยเวลาที่เขาเดินมาเนี่ยนะในฐานะที่เป็นแขกแล้วให้เขาพักที่โรงแรมตัวเองจริงๆด้วยนะให้เขาเนี่ยได้ลองมาเป็นแขกแล้วเขาอะจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการที่ทำให้ใครสักคนหนึ่งเขามีความสุขขึ้นด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่คุณจะอยู่ในบทบาทไหนก็แล้วแต่คุณจะเป็นฟอนต์โรงแรมคุณจะเป็น call center อะแต่การที่ทำให้คนคนหนึ่งจากความรู้สึกที่เป็นลบกลายเป็นบวกจากพลังงานที่ลบเหนื่อยล้ากลายเป็นดีนั่นแหละคือคุณค่านะคะเพราะคุณค่าเราเท่ากันไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรที่เรามองเห็นคุณค่าตรงนี้จริงๆคุณค่าเราเท่ากันนะอันนี้คีย์สำคัญแรกเลยที่เอิ้นยกมาก่อนเลยคือจริงๆแล้วเราทำงานอะไรบริการในแบบไหนเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็น call center เป็นฟอนต์เป็นเด็กเสิร์ฟจริงๆคุณค่าเราเท่ากันนะคะคุณค่าเราเท่ากันเพราะหน้าที่ของเราเนี่ยคือการทำให้คนมีความสุขเหมือนกันและหน้าที่ของเราเนี่ยนะมันพิเศษมากๆเลยคือเราทำงานกับความคาดหวังของผู้คนเหมือนกันนะคะเนี่ยมันพิเศษตรงนี้นะแล้วมันก็ทำให้เราเซ็งเป็ดเช่นกัน นะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยคนเนี้ยถามว่าเขาอะได้ทำงานสำคัญมาตั้ง10ปีแน่สิ่งนี้มีความหมายว่ายังไงสิ่งนี้นะมีความหมายว่าจริงๆแล้วอะเราอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้ที่เราทุกข์อะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ย10ปีฉันได้ทำงานที่สำคัญน่ะคือเราได้ใช้ศักยภาพของเราเรารู้สึกว่าเราได้ใช้สิ่งที่กลับมาที่คำว่าแพชชั่นก็ได้เราได้ทำสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นที่เรารู้สึกดีแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเราทำมันได้ดีด้วยเนี่ยมาตลอด10ปีทีเนี้ยมันจะมี2อย่างเลยนะทั้งเรื่องของการที่เราเห็นว่ามันสำคัญแสดงว่าเราได้ใช้ potential นั้นเรารู้สึกภูมิใจในตัวเองเรามี self esteem ในการทำงานนั้นนะคะเราทำมันมาได้ตั้ง10ปีเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานเดิมที่เราทำได้นะใช่ไหมเราทำงานซ้ำๆเดิมๆเนี่ย5ปีเราเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะเรียนจิตแพทย์เป็น specialist ยังเรียนกันแค่3ปีนะคุณเรียนตั้ง10ปีใช่ป่ะเนี่ยงั้นเราอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นแล้วก็ได้ใช่ไหมคะงั้นองค์ประกอบทั้งหมดนะอันนี้ไม่รวมกับการที่เรารู้สึกว่างานที่เราทำเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราแล้วมันเหมือนเป็นกิจวัตรในชีวิตเราอะคืออย่างตอนเนี้ยเชื่อว่าเดี๋ยวพี่ๆทุกคนเดี๋ยวเราทำงานหมอทำงานพยาบาลกันมาหลายปีเนี่ยตื่นขึ้นมามันเป็นคือการเป็นหมอเป็นพยาบาลมันไม่ใช่เป็นอาชีพละมันเริ่มเป็นกิจวัตรในชีวิตละนะงั้นฉีดยาเนี่ยหลับตายังฉีดถูกเลย นะคะงั้นทั้งหมดนี้นะมันมีพลังมากเลยนะงานเก่าเพราะเนี่ยสิ่งที่เราต้องมาทำงานใหม่คือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ใช่ไหมคะเพราะคนเราเนี่ยเราจะไม่ชินกับการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วงั้นการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยเราอาจจะมาด้วยความรู้สึกหวั่นไหวก็ได้นะงั้นหนึ่งคืองานที่เรารู้สึกเห็นคุณค่ามันตั้งแต่แรกกับอันที่สองเราเปลี่ยนมาทำงานที่เรายังไม่รู้เลยว่าคุณค่าของงานนี้อ๋อเท่านี้เนี่ยก็เคลียร์ได้แล้วนะนะคะอันนี้อันที่สองที่อาจจะทำให้รู้สึกไม่ดีได้ก็คือแล้วงานที่เราทำใหม่เนี่ยจริงๆตอนนี้มันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้ใช้ศักยภาพของเราหรือเปล่าอืมงั้นเราอาจจะเดิมทีเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ถนัดในการพูดคุยกับคนหรือเปล่าใช่ไหมคือคนเราเก่งไม่เหมือนกันนะแต่เราฝึกได้หมดนะคะแต่เดิมทีเราอาจจะไม่ถนัดหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่าเราจะตอบคำถามยังไงหรือเปล่าในเรื่องของคอมมูนิเคชันเราอาจจะต้องมีทั้งการปรับตัวด้วยทั้งการต้องเรียนสกิลใหม่ด้วยหรือเปล่าคะก็อาจจะทำให้เรารู้สึกทุกข์รู้สึกเครียดได้เนาะอันที่3ก็คือลักษณะงานเนี่ยอย่างที่บอกอะพอมันเป็นงานบริการแบบนี้เนี่ยเรามาพร้อมความคาดหวังด้วยนะมาพร้อมความกังวลของคนโทรเข้ามาด้วยนะแล้วสุดท้ายนะแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยยังเจอคำแสลงหูด้วยใช่ไหมทุกอย่างเลยนะงั้นคนนี้นะคะก็คือเห็นใจเนาะต้องบอกว่าขอชื่นชมแล้วก็เห็นใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ผิดอะไรนะที่จะรู้สึกว่าใจมันห่อเหี่ยวทุกวันทุกวันค่ะเก่งแล้วที่เห็นว่าใจกำลังห่อเหี่ยวเนาะการที่ถามคำถามนี้เกิดขึ้นแสดงว่าเราเนี่ยอยากจะสูบพลังใจให้หัวใจแล้วล่ะให้เราไม่ห่อเหี่ยวค่ะงั้นหนึ่งก็กลับไปที่หนึ่งก็คือรู้ตัวเนาะว่าเฮ้ยที่เรารู้สึกแบบนี้มันก็มีที่มาที่ไปอย่างนี้แหละอย่างเมื่อกี้ที่เอิญบอกเนาะอาจจะเป็นเรื่องของ potential ที่เราเรื่องของสกิลที่เราไม่ถนัดเรื่องของลักษณะงานที่เราอาจจะถูกมองว่ามันไม่ได้มีคุณค่าอะไรหนึ่งรู้ใจเนาะอันที่สองก็คืออ่ะงั้นอาจจะต้องปรับ mindset งั้นงานเราเนี่ยจริงๆมันมีคุณค่านะถ้าเราวางใจให้มันถูกนะคะก็คือกลับไปที่อย่างที่พระอาจารย์บอกตั้งแต่แรกเนาะนั้นใจเนี่ยเนาะมันสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้นะแต่วางใจผิดที่เนี่ยก็สร้างความทุกข์ที่ใหญ่ยิ่งได้เช่นกันก็เนี่ยคุณค่าของงานพวกเราเนี่ยเสมอกันนะนั้นเราอาจจะลองมาวางใจให้ถูกที่ค่ะตอนนี้เหี่ยวไม่เป็นไรนะเหี่ยวได้แล้วเรามีสิทธิ์เหี่ยวนะอันที่สองรู้ตัวให้ทันแล้วเนี่ยนะจะหายเหี่ยวได้ยังไงนะลองวางใจให้ถูกที่ลองดูซิว่าจริงๆแล้วคุณค่าของงานของเราเนี่ยตอนนี้คืออะไรนะคะประโยชน์ที่ตัวเองเราได้เนี่ยเราอาจจะพบว่าประโยชน์ที่ฉันได้เนี่ยคือฉันมีเงินเข้าในบัญชีทุกเดือนไม่ตกงานก็โอเคนะมันโอเคนะคะคือการที่ชีวิตเราไม่ได้ต้องขอใครเนาะไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ต้องเบียดเบียนใครอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของการที่เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วนี่คือพื้นฐานแล้วการเราที่เราไม่ได้เบียดเบียนใครนะคะงั้นงานนี้มอบอะไรมอบคำว่าอาชีพมอบคำว่าเงินนะคะก็ได้นะไม่ผิดนะคะแต่ว่าต้องให้เห็นแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะให้เวลาตัวเองสำคัญก็คือตอนนี้เราอาจจะต้องให้เวลาตัวเองให้เวลาตัวเองในการทำอะไรให้เวลาตัวเองในการฝึกฝนสกิลค่ะในการฟังให้เป็นในการสื่อสารให้เป็นนะคะในการที่เราจะรับรู้ปัญหาและบอกวิธีการแก้ปัญหาให้เป็นต้องบอกว่าทักษะของ call center ยิ่งกว่าจิตแพทย์นะคะเนี่ยนะหมอเองนะเรียน4ปีนะคือแล้วแถมเนี่ยมาดูแลคนไข้เนี่ยอีกเป็น10ปีนะนะคะหมอยังแก้ปัญหาให้คนไข้ได้ไม่เร็วเท่า call center เลยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะให้เวลาตัวเองนะให้เวลาตัวเองแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์บอกเนาะบางทีเนี่ยเรารับปัญหามาเนาะโน้ตปัญหาเมื่อกี้เป็นคำด่าใช่ไหมอันนี้เนี่ยปัญหาอาจจะเป็นของคนที่โทรมานะแล้วก็ลองดูนะพอรับมะพร้าวมาแล้วเนี่ยเร
เราเรียนรู้อะไรจากมะพร้าวลูกนี้ได้บ้างแล้วเราใช้ประโยชน์อะไรจากมะพร้าวลูกนี้ได้บ้างสิ่งเหล่านี้นะคะเราอาจจะเกิดเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิถีใหม่ของเราได้แล้วความภูมิใจของเราก็จะกลับมาค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะค่ะคำถามน่าจะหมดแล้วนะคะพี่เจ้าโอเคคำถามหมดแล้วแต่ว่าอีกอันหนึ่งตอนนี้ช็อตสุดท้ายของการเสวนากันในวันนี้ก็บอกว่าเนื่องจากว่าในโอกาสขึ้นปีใหม่2565นี้ก็พวกเราอยากจะกราบนิมนต์พระอาจารย์ไพศาลนะคะให้ข้อคิดแล้วก็ให้พรปีใหม่ให้กับพวกเราทุกๆคนด้วยค่ะขอกราบนิมนต์ค่ะก่อนที่จะให้พรนะอาตมาขอให้ความเห็นเพิ่มเติมหน่อยนะสำหรับคำถามชื่อว่าก็เป็นการเสริมจากที่คุณหมอทั้งสองท่านได้พูดก็คือว่าผู้ถามเนี่ยรู้สึกว่าการที่มาเป็นทำหน้าที่ call center เนี่ยมันไม่สำคัญไม่ท้าทายเหมือนกับที่เคยทำมาก็เลยทำให้จิตใจห่อเหี่ยวนะส่วนหนึ่งนะอาตมาคิดว่าที่จริงอย่างที่คุณหมอเอิญพูดนะในการทำงาน call center นี่มันทั้งท้าทายแล้วก็สำคัญนะมันท้าทายเพราะว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะให้ผู้ที่เขามีปัญหาเนี่ยที่โทรศัพท์มาถึงเราเนี่ยเขารู้สึกดีขึ้นนะไม่ใช่แค่เขาได้บ่นแล้วเขาดีขึ้นนะแต่ว่าท่าทีของเราคำพูดของเราเนี่ยช่วยทำให้เขารู้สึกดีขึ้นด้วยอันนี้มันท้าทายมากสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยถนัดทำงานด้านนี้นะมันท้าทายที่จะต้องทำให้เราเนี่ยต้องไปฝึกฝนพัฒนาตนแล้วก็รู้วิธีที่จะบริหารอารมณ์ของผู้ที่โทรมาเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกดีขึ้นหรือมีความสุขแล้วแต่มาเชื่อเลยนะถ้าเขามีความสุขนะเราก็จะพลอยมีความสุขไปด้วยจิตใจเราจะไม่ห่อเหี่ยวแล้วมันจะไม่ใช่แค่ทำให้ผู้โทรมามีความสุขนะมันจะทำให้องค์กรที่ดีขึ้นด้วยหากว่าเราได้มีโอกาสที่จะช่วยคลี่คลายอารมณ์ของเขานะหรือว่าอาจจะมีโอกาสได้ชี้แจงอธิบายในสิ่งที่เป็นความจริงที่ทำให้เขามีความรู้สึกดีต่อองค์กรเพราะมันท้าทายมากเลยนะที่จะทำให้ผู้โทรมารู้สึกดีแล้วก็เกิดผลดีต่อองค์กรด้วยและที่จริงเนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะที่จะรู้สึกห่อเหี่ยวเพราะรับแต่คำด่าแต่ว่าลองดูดีๆนะเป็นเพราะเราไปเอาคำต่อว่ามาเป็นของเราหรือเปล่านะเขาต่อว่าองค์กรเขาไม่ได้ต่อว่าเรานะแต่ว่าเราทุกข์แล้วเพราะเราไปยึดว่าไปยึดเอาคำต่อว่านั้นเนี่ยมาเป็นของเราเราก็เลยทุกข์เนี่ยนะเราไม่ใช่แค่เป็นแค่ตัวกลางนะถ้าเรามองว่าเราเป็นแค่ตัวกลางนะเราจะทุกข์น้อยลงเขาว่าอะไรเรามาเราก็จดเอาไว้แล้วก็ไปสะท้อนให้องค์กรได้รับทราบแต่ถ้าไหนที่เขาพูดเขาก็ใจผิดแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจให้เขารู้สึกดีขึ้นเพราะนั่นเนี่ยมันทั้งท้าทายนะแล้วก็สำคัญด้วยไม่น้อยไปกว่างานที่เคยทำมา10ปีที่ผ่านมานะแล้วนำมาคิดว่ามันมีเรื่องเล่านะมีพนักงาน call center คนหนึ่งเนี่ยแกทำงานให้กับเครือข่ายบริษัทมือถือเนี่ยโอ้แกก็รับแต่คำด่าว่าต่อว่าตำหนิปัญหาต่างๆโอ้แกโกรธองค์กรมากเลยนะทำไมองค์กรของเรานี่มันมีแต่ปัญหาอย่างนี้แล้ววันหนึ่งแกก็ไปบ่นในที่ประชุมสัมมนาว่าเนี่ยโหยองค์กรของเรานี่มันทำไมมีปัญหาเยอะเหลือเกินนะก็มีคนหนึ่งแกพูดให้ข้อคิดว่าก็เพราะองค์กรเรามีปัญหาสิคุณจึงมีงานทำไงเป็นพนักงาน call center ลองคิดดูถ้าองค์กรไม่มีปัญหานะคุณตกงานแน่เลยนะ เขารู้สึกดีขึ้นนะกับการเป็นพนักงาน call center นะแล้วเขารู้สึกดีขึ้นกับองค์กรนะมีปัญหาสิเราจึงมีงานทำไงนะลองมองในแง่นี้บ้างนะแต่ตมาคิดว่านะให้มองว่าเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยสำคัญและท้าทายนะมันสามารถจะช่วยผู้โทรซึ่งมีจำนวนไม่น้อยและช่วยองค์กรได้ด้วยนะสำหรับการปิดท้ายเนี่ยนะพวกเราคงทราบดีว่าปีนี้เนี่ยนะมันก็ยังเป็นปีที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
แล้วเราก็ไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาจะเบาหรือมากกว่าปีที่แล้วเราก็ไม่ทราบแต่ขอให้มั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะมันจะไม่จีรังยั่งยืนความทุกข์ยากความลำบากในที่สุดมันก็จะผ่านไปให้เรามั่นใจเลยนะว่าไม่ว่าความทุกข์ยากความห่อเหี่ยวนะความเครียดบาดามีนะที่เกิดที่จะเกิดขึ้นกับเราในปีนี้เนี่ยมันจะไม่จีรังยั่งยืนมันก็จะผ่านไปในที่สุดนะแต่ว่าในขณะที่มันยังอยู่นะก็ให้เราเนี่ยทำใจยอมรับมันนะนอกจากไม่บ่นไม่โวยวายไม่ตีโพตีพายแล้วเนี่ยก็รู้จักรักษาใจของเราเนี่ยให้มีพลังนะอาตมาเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยนะมีพลังอันยิ่งใหญ่ในใจของเราซึ่งถ้าเราสามารถที่จะเข้าถึงพลังนี้หรือสามารถที่จะนำพลังนี้มาออกสู่การกระทำสู่การงานของเราเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลดีมากมายและที่สำคัญคือว่าพลังแห่งความสุขมันก็มีอยู่แล้วในใจเรานะมันจะพร้อมที่จะบันดาลให้งานการของเรานะรวมทั้งการงานต่างๆของเราเนี่ยดีขึ้นมันจะบันดาลกายนะมันจะบันดาลงานให้เกิดผลก้าวหน้าที่มากมายนะอยู่ที่ว่าจะขอให้เพียงแต่เราเนี่ยสามารถที่จะมีเวลาที่จะพักมีเวลาที่จะฟื้นฟูทั้งจิตใจร่างกายแล้วที่สำคัญคือว่ารู้เท่าทันตัวเองรู้จักตัวเองให้มากขึ้นนะการมีสติการมีปัญญาการมีสมาธิเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถจะฟันฝ่าผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปได้ด้วยดีในโอกาสเนี่ยอาตมาก็ขออำนวยอวยพรนะโดยอ้างอิงถึงคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็บุญกุศลความดีที่เราทุกคนได้ทำมาเนี่ยขอทุกท่านมีสุขภาพดีมีพลังในการบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างต่อเนื่องขอให้ความเพียรไม่ถดถอยกำลังใจไม่เหือดแห้งแม้จะอุปสรรคน้อยใหญ่ก็ไม่ทุกข์ไม่ท้อสามารถพบความสงบเย็นภายในแม้รอบตัวจะรุ่มร้อนและวุ่นวายขอให้ทุกย่างก้าวแห่งการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์นำพาจิตใจของเราให้เข้าใกล้ธรรมเป็นลำดับจนทุกเบาบางและจางคลายไปขอให้ทุกท่านนะมีพลังนะในการดำเนินชีวิตนะขอให้ใจในบันดาลแรงนะให้ต่อเนื่องไม่เหือดหายไม่ใช่เพียงแค่ตลอดปี65นะแต่ว่าตลอดไปนะนะขอเจริญพรทุกค่ะค่ะจากการพูดคุยกันทั้งหมดในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าวิทยากรทั้ง3ท่านเนี่ยได้ให้หลักคิดดีๆที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีพลังมีแรงใจในการที่จะบันดาลมีใจในการที่จะบันดาลแรงไปได้ขับเคลื่อนทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของตัวเราเองได้แล้วก็หวังว่าจะเป็นการเริ่มต้นปี2565ที่ดีๆที่ท่านวิทยากรได้มอบให้กับพวกเราทุกๆท่านขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพศาลวิสาโรคุณหมอเอิ้นพิยดาหาชัยภูมิแล้วก็คุณหมอเต้ยถากูลกาญจนุภาพขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะคะท่านสามารถจะรับฟังย้อนหลังได้ที่เพจห้องเรียน Palliative Care แล้วก็ฝากเพจห้องเรียน Palliative Care แล้วก็เพจหมอเอิ้นพิยดา Unlocking Happiness ไว้ในใจของทุกๆท่านด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะทุกๆท่านค่ะขอบพระคุณค่ะเจริญพรครับ